เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดบูซี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสู่แชร์สดๆครับท่านผู้ชมฮะเป็นไงวันนี้แต่ละพื้นที่อยากจะให้เล่าข่าวไปแล้วก็ช่วยส่งมาบอกเรากันหน่อยว่าแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ณตอนนี้เป็นยังไงบ้างสถานการณ์ฝนเป็นยังไงเพราะหลังจากที่สถานการณ์ต้องยอมรับว่าหลายๆพื้นที่ช่วงนี้จะเป็นช่วงฟื้นฟูแล้วเป็นช่วงฟื้นฟูทำให้ดีขึ้นในหลายพื้นที่อย่างพี่น้องริมฝั่งโขงนะฮะจังหวัดหนองคายที่อำเภอโพนพิสัยเนี่ยก็ยังหนักนะฮะบ้านเรือนกว่า300หลังคาเรือนเนี่ยถูกน้ำท่วมเกือบหมดเลยหนึ่งเรื่องที่เราต้องจับตามองหลังจากนี้เพราะว่าอ่ะพยายามจะอธิบายเป็นภาษาชาวบ้านให้มากที่สุดว่าเพราะกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาออกมาบอกว่าตอนนี้ติดตามเส้นทางน้ำจะท่วมน้ำไม่ท่วมน้ำจะน้อยไม่น้อยเนี่ยติดตามพายุที่จะเข้าประเทศไทยซึ่งมีแนวโน้มพรุ่งนี้บ่ายเนี่ยจะมีแนวโน้มทวีความแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนนะฮะโดยใช้ชื่อว่าซูริกซูริกซูริกนะฮะซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามตอนกลางวันที่20แล้วก็21กันยายนนี้หลังจากนั้นพายุก็จะอ่อนลงอ่อนตัวลงนะฮะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทันทีเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราเจออยู่น่าจะเป็น depression ใช่ถูกต้องไหมฮะตอนนี้ที่เราเจออยู่นั่นเป็น depression เรียกว่าสัปดาห์นี้อาทิตย์นี้ต้องระวังกันทั้งประเทศเลยเพราะตั้งแต่เหนืออีสานทุกเกือบทุกจังหวัดไปถึงใต้ด้วยซ้ำไปตกตลอดเพราะว่านักวิชาการหลายคนมองว่าพายุน่าจะมาเร็วและแรงกว่าที่เราคาดเดากันเยอะครับค่ะวันนี้คุณสสินเฉลิมราบจากมูลนิธิสืบนาคเสถียรโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าแผนที่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำเนี่ยดูแม่นยำนะฮะแล้วก็น่าเชื่อถือมากพื้นที่สีเหลืองคุณดูพื้นที่สีเหลืองตรงนั้นก็คือส่วนใหญ่เป็นอีสานอีสานเนี่ยต้องขอพูดคำหนึ่งว่าต้องเตรียมพร้อมวันนี้เลยพรุ่งนี้เข้าอีสานใช่มาต่อวันที่ศุกร์ที่20เป็นวันที่ภาคกลางและภาคเหนือเราต้องเฝ้าดูว่าทั้งวันว่ามันจะหมุนปริ้นไปทางไหนบ้างค่ะเป้าใหญ่ของมันน่าจะสวิงไปที่เลยเพชรบูรณ์แถวภูเขาหล่มสักนะฮะแถวน้ำหนาวมาต่อกันที่พิษณุโลกสุโขทัยแพร่แล้วก็ไปลำปางตากนี่คือเย็นวันศุกร์ต่อกลางคืนหมดฤทธิ์วันเสาร์อาทิตย์เมื่อหลายวันที่แล้วผมยังกังวลความต่อเนื่องของหางมันฮะและพลังติดตามเจาะจนถึงวันที่23 24เนี่ยตอนนี้เฝ้าดูน่าจะหายไปแล้วแต่สิ่งที่เตือนคืออย่ามัวแต่ดูหัวพายุฮะให้คิดถึงหางมันด้วยหางมันอ่ะหางมันอ่ะจะดึงฝนเอามาทางฝั่งอันดามันหนักแน่ฮะโดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตพังงาระนองฉ่ำมาหลายวันแล้วเจอหานี้เข้าไปนะฮะดินถล่มคนเขาเรียกว่าดินถล่มก็คือเหมือนดินโคลนไหลทันทีเนี่ยแบบนั้นอ่ะเหมือนแดดที่มันดินสไลด์ลงมาขนาดเดียวกันถ้าสมมติหางของมันเนี่ยยังพาดมาหาภาคตะวันออกคือชลบุรีระยองจันทบุรีตราดพาดไปถึงนครนายกเขาใหญ่กันอ่ะเขื่อนขุนด่านก็ต้องน่าจับตามองสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะฮะใช่ทีนี้เนี่ยส่วนวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะคุณผู้ชมทีเนี้ยเดี๋ยวมันจะเป็นคิวของน้ำที่จะลงมาทางเมืองของเพชรบูรณ์สุโขทัยแล้วก็พิจิตรกำแพงเพชรนครสวรรค์ภาคกลางและอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของน้ำล้นแม่น้ำป่าสักช่วงเหนือเขื่อนป่าสักด้วยนะคะส่วนน้ำน่านเนี่ยน้ำยมนะคะช่วงของพิษณุโลกแล้วก็ที่ทุ่งพิจิตรเนี่ยอันนี้ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษก็ต้องจับตามองของปริมาณของน้ำว่าเป็นยังไงคือต่อมาเขาก็จะมาลงที่บึงบอระเพ็ดแล้วก็ต้องติดตามวันอาทิตย์หน้าว่ามันจะมีผลต่อภาคกลางหรือเปล่าอาทิตย์หน้าภาคกลางก็ต้องลุ้นกันนะคะแต่ก็ออกมาเตือนไม่ต้องตอนนี้เก็บของที่สูงพรุ่งนี้ตั้งแต่พรุ่งนี้บ่ายอันนี้ขอล่าสุดของล่าสุดจริงๆวันนี้ได้มีโอกาสดูรายการเปิดปากกับภาคภูมิวันนี้เขาพูดเลยครับ depression เนี่ยจะเข้าตั้งแต่ทางภาคเหนือคือเข้าวันนี้ประเทศไทยได้รับผลเนี่ยตั้งแต่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกคือได้รับผลกระทบหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่พรุ่งนี้ฝนอาจจะตกหนักขึ้นใช่วันนี้ว่าหนักแล้วนะพรุ่งนี้จะน่าหนักขึ้นให้จับตามองกันเยอะพอสมควรจริงๆแล้วคนแชร์กันเกี่ยวกับเรื่องแม่สายกันเยอะมากนะใช่หลังจากเกิดน้ำท่วมดินถล่มเนี่ยชาวอำเภอแม่สายยังคงต้องระทมทุกข์เพราะอะไรฮะดินโคลนถมบ้านมิดเลยใช่เจ้าหน้าที่จะมาช่วยเหลือก็ไม่เพียงพอใช่ค่ะวันนี้เกิดขึ้นที่ชุมชนบ้านถ้ำผา
จมโซนนี้นะฮะแทบจะเป็นหมู่บ้านล้างไปแล้วเพราะถูกโคลนดินทับถมเต็มทุกพื้นที่บางจุดเนี่ยโคลนสูงมากตั้งแต่ 2-5 เมตรส่วนน้ำไฟยังไม่สามารถใช้ได้ในทุกที่นะฮะหลังจากน้ำลดได้3วันเนี่ยชาวบ้านก็เข้าไปสำรวจบ้านเรือนของตัวเองแล้วก็ช่วยกำจัดโคลนในบ้านอย่างยากลำบากฮะครอบครัวหนึ่งเขาว่ายังไงดาดาคือครอบครัวหนึ่งเนี่ยเขาบอกบ้านของเขาเนี่ยถูกโคลนนะคะเข้าไปถมในบ้านเนี่ยสูง2เมตรคุณผู้ชมสูงมากอยู่ไม่ได้ใช้เวลา3วันกว่าจะเคลียร์โคลนออกจากบ้านหมดนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการเข้าไปสำรวจบ้านคือเจ้าของบ้านให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกว่าก็คือเข้าไปแล้วตกใจมากคือโคลนเนี่ยมันสูงประมาณเมตรหนึ่งภายในชั้นหนึ่งนะแน่นอนว่าเนี่ยจากภาพคุณผู้ชมอยู่ยังไงชั้นหนึ่งก็คือเสียหายหมดเลยอุปกรณ์ทำความสะอาดต้องยอมรับว่าตอนนี้ที่แม่สายที่เชียงรายเขาขึ้นราคาสูงมากเจ้าของบ้านบอกแบบนี้แล้วก็ของขาดตลาดแล้วก็ต้องยอมซื้อต่อแพงแค่ไหนก็ต้องซื้อเพราะมันก็ต้องความสะอาดบ้านทีนี้อย่างไม้รีดโคนเนี่ยปกติเนี่ยเขาขายกัน159 บาทตอนนี้ขึ้นราคา450สาวเธอแพงมากเนี่ยเขาบอกว่าอย่างจอบนะปกตินะถ้าเกิดตามอุปกรณ์ก่อสร้างอะไรเงี้ยขายกัน150 บาทตอนนี้พอหลังน้ำลดขึ้นราคาเป็น450 บาทแล้วก็ไม่กวาดก้านมะพร้าวเนี่ยปกติ50 บาทซื้อตอนนี้นะที่แม่สายนะคะ120 บาทอะไรอย่างเงี้ยซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันขึ้นราคาตอนนี้มันแพงเกินไปแล้วก็บางบ้านนะคะบางหลังคือไม่มีคนช่วยค่ะก็ต้องจ้างแรงงานมา10เธอเขาจ้างแรงงานอะค่าแรงประมาณ400-500ต่อวันอย่างเช่นบ้านข้างๆก็ต้องจ้างเหมาคนงานแบบรายวันประมาณ 3,000 บาทมาช่วยทำความสะอาดคุณป้าเขาเล่าอย่างนี้ครับพอเห็นสภาพบ้านหลายๆคนไม่ต้องเป็นใครหรอกฮะชาวบ้านเขาใจหายใช่เขาใจหายหมดเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างกางเกงก็ไม่มีให้ใส่หมดเนื้อหมดตัวสภาพจิตใจไม่ดีอย่างมากตอนนี้อยากให้หน่วยงานเนี่ยช่วยเอาโคลนออกไปทิ้งให้หน่อยเพราะกองโคลนตอนนี้เหมือนกองอยู่บนอกเลยนะถ้าออกไปได้เนี่ยก็อาจจะรู้สึกโล่งไปบ้างแต่ถ้าไม่ช่วยชาวบ้านก็คงจะตายอย่างเดียวฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ไม่พอตอนนี้ชาวบ้านต้องช่วยกันเองฮะนะฮะฝั่งกู้ภัยก็บอกอย่างนี้ครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะเจ้าหน้าที่เนี่ยของกู้ภัยเนี่ยก็มาเข้าตลอดมาช่วยนะแต่ว่าด้วยเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เริ่มทำงานไปก็มีติดฝนแล้วก็ลงมาอีกน้ำไหลลงมาเขาอีกนะเข้ามาที่ถ้ำผาจมอีกแล้วก็เริ่มน้ำเนี่ยสูงขึ้นอีกรถไถรถแบ็คโฮนะจึงต้องหยุดภารกิจก่อนเพื่อประเมินสถานการณ์ว่ามันจะค่อนข้างดีขึ้นเมื่อไหร่และจะเข้าไปช่วยเหลือได้เมื่อไหร่ค่ะใช่เนี่ยเวลาจะเอาโคลนออกก็ต้องเอาน้ำฉีดเอาน้ำฉีดออกและทีเนี้ยประปาบางทีเขาตอนนี้ก็หน่วยทหารเลยก็เข้าไปแบบบริการน้ำประปาให้ชาวบ้านได้ใช้ไม่งั้นก็คือมันน้ำประปามันไม่ไหลอ่ะเพราะว่าการไฟมันก็ปั่นไม่ได้ไงมันก็ต้องเอาระบบน้ำมาไปดูดออกต้องติดตามพรุ่งนี้สถานการณ์น้ำถามว่าอีสานตอนนี้ดีขึ้นไหมดีขึ้นหลายๆที่แล้วตัวเองได้มีโอกาสโทรไปถามแต่หมายถึงว่าตั้งแต่พรุ่งนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์น้ำต่อไปท่านผู้ชมอีกเรื่องนึงที่คนรอความหวังกันเยอะเหลือเกินคือเรื่องปากเรื่องท้องหลังจากที่รัฐบาลเนี่ยออกมาบอกว่าแจกเงินสด 10,000 บาทให้กับกลุ่มเปราะบางวันแรก25กันยายนนี้จะได้แล้วหลังจากนั้นก็จะทยอยแจกวันละ4ล้าน4ล้านคนเนี่ยนะฮะเรียงตามเลขท้ายบัตรประชาชนที่คนลงท้ายบัตรประชาชนแต่เลข0ไปจนถึงเลข9ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งนึงที่เราพูดมาหลายวันคือของให้คุณเนี่ยรีบไปผูกกับระบบพร้อมเพย์ให้ลูกหลานทำให้ก็ได้ถ้าไม่สบายใจไม่ไว้ใจใครก็ไปทำที่ธนาคารค่ะปรากฏวันนี้ส่งผลให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะแล้วก็ผู้พิการเนี่ยต่างพากันไปทำบัญชีพร้อมเพย์ของธนาคารเพื่อรับเงินจนแน่นธนาคารหมดเลยยกตัวอย่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรแล้วก็สหกรณ์การเกษตรที่ธ.ก.ส.บุรีรัมย์เจ้าหน้าที่บอกว่าบางคนเนี่ยเคยเปิดบัญชีธนาคารไว้แต่บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวทำให้บัญชีถูกปิดต้องทำการเปิดบัญชีใหม่อีกเพื่อให้สามารถรับโอนเงิน 10,000 บาทโครงการดิจิตอลวอลเล็ตได้โดยในแต่ละวันจะมีชาวบ้านเกษตรกรผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการเนี่ยมาให้เจ้าหน้าที่ช่วยเช็คสถานะเฉลี่ยวันนึงนะตอนนี้วันละเกือบ300คนก็คือก็ต้องยอมรับว่าชาวบ้านเนี่ยยังไม่เข้าใจเรื่องของการที่แบบว่าใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่านักข่าวประกาศบอกว่าต้องผูกพร้อมเพย์ตอนแรกชาวบ้านก็เลยเข้าใจว่าเอ้ยต้องผูกกับธนาคารของรัฐหรือเปล่าก็เลยไปธ.ก.ส.ไปกรุงไทยไปออมสินกันเต็มไปหมดเลยจริงๆแล้วอ่ะอันนี้สำหรับใครที่มีบัญชีธนาคารอะไรก็ได้แค่ผูกกับพร้อมเพย์จริงๆทำในแอปพลิเคชันได้เลยแต่ชาวบ้านเขาทำไม่เป็นก็เลยต้องไปธนาคารเขาทำถูกแล้วแหละที่เขาไปธนาคารไม่แต่ชาวบ้านเขาเข้าใจว่าเป็นธนาคารของรัฐก็เลยไปตามตรงนี้จริงๆแล้วธนาคารอะไรก็ได้ใช่ไปที่ธนาคารนั้นได้เลยผูกได้หมดใช่ทีนี้ชาวบ้านบอกว่าตอนนี้เขาเวลาจะผูกกับพร้อมเพย์หรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยเขาต้องมาธนาคารแต่เช้าเพราะว่าอะไรกลัวจะพลาดเงิน
ิจิตอลในครั้งนี้ที่ได้เงิน 10,000 บาทเลยแบบนี้นะคะบางคนก็บอกว่าเนี่ยมีบัญชีแต่บัญชีไม่ได้ใช้นานแล้วไม่รู้มีการเคลื่อนไหวแล้วเงินจะเข้าหรือเปล่าไม่มีความแน่ใจก็เลยบุกไปธนาคารกันเลยนะคะก็ง่ายๆวันนี้ขอเน้นนะฮะคุณไม่ต้องไปเปิดบัญชีใหม่เอาบัญชีที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ว่ากับธนาคารไหนก็ได้แต่ประเด็นคือมันจะต้องผูกพร้อมเพย์ใช่ถามว่าพร้อมเพย์ที่จริงแล้วแต่ส่วนใหญ่แต่อันนี้นะต้องแบ่งเป็น2ประเภทกลุ่มคนที่กลุ่มคนพิการนะคะกลุ่มคนพิการที่ได้บัตรคนพิการอันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยจะโอนให้เลยเงินเขาโอนก็อัตโนมัติเพราะเป็นกลุ่มคนพิการนะใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนที่กลุ่มถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณมีธนาคารอะไรเอาบัญชีธนาคารนั้นผูกกับพร้อมเพย์นะคะเข้าใจอ่ะพวกเราก็พูดกันง่ายว่าพร้อมเพย์ผูกง่ายแต่บางคนอีแบงกิ้งก็ยังไม่มีเลยก็ต้องไปธนาคารแต่ตอนนี้หลายธนาคารจะแบ่งเป็นเคาน์เตอร์เลยนะคะอันนี้เคาน์เตอร์สำหรับในการทำพร้อมเพย์ให้กับประชาชนแบบนี้นะคะอันนี้เขาทำของเขาถูกอันนี้เห็นด้วยท่านผู้ชมครับไปที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวเขาชาวบ้านคนหนึ่งเนี่ยเดินทางออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่นะฮะระยะทางเนี่ย45 กิโลเมตรมาถึงธนาคาร7 โมงเพื่อยืนยันตัวแล้วก็ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารปรากฏว่าอีกคนนะฮะเป็นชาวนครราชสีมาหนึ่งในประชาชนที่มาใช้บริการกล่าวว่าตนเองนั้นน่ะอยู่ในกลุ่มเปราะบางแล้วก็มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วแล้วก็ยังไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ซึ่งเงินส่วนนี้ตนเองวางแผนไว้ว่าจะไปนำไปจ่ายซื้อของอุปโภคบริโภคในครอบครัวที่มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4 คนรวมทั้งจะนำไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟด้วยฮะซึ่งแต่ละเดือนเฉพาะค่าไฟฟ้าก็เกือบ 2,000 บาทแล้วครับดังนั้นเงินจำนวนนี้ถือว่าสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้เขาได้เยอะมากแต่ฉันว่าแจกเป็นเงินก็ดีนะถูกมันทำอะไรได้เยอะจ่ายนี่ไงแต่หนึ่งเรื่องที่เรายังต้องเป็นปัญหาเพราะมีบางคนเนี่ยมีรายได้น้อยมากๆบางคนเนี่ยรายได้น้อยมากๆแต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะอะไรเพราะตกหล่นตั้งแต่รอบที่แล้วทางผู้จัดการออนไลน์เขาไปคุยกับคุณยายคนหนึ่งที่จังหวัดเป็นชาวบ้านอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยที่นำผักผลไม้แล้วก็ปลาเนี่ยมานั่งขายที่ตลาดนัดในเมืองยายบอกว่ารู้สึกแปลกใจนะทั้งที่ตนเองเนี่ยอย่างแรกเลยไม่มีที่ดินทำกินไม่มีเงินฝากในบัญชีแค่ค้าขายหากินไปวันๆแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพยายามลงทะเบียนทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายรอบแต่ปรากฏไม่ผ่านนะแต่คนอื่นเนี่ยมีทั้งบ้านมีทั้งรถยนต์มีทั้งที่ดินกลับผ่านทำให้ตัวเองเนี่ยเสียโอกาสที่จะได้รับเงินดิจิตอลกลุ่มเปราะบางกลุ่มแรกเพราะคนอยากได้กลุ่มเปราะบางกลุ่มแรกเพราะมันได้เงินสดหากเป็นไปได้ช่วยสำรวจใหม่หน่อยได้ไหมเพราะหวังว่าอยากจะจริงๆแล้ว10,000 บาทเนี่ยมันต่อชีวิตมันต่อลมหายใจมันต่ออะไรเขาได้เยอะเหมือนกันจะสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ฮะค่ะก็คือนักข่าวก็ลงพื้นที่นะวันนี้ไปถามแบบว่าในพ่อค้าในตลาดบ้างบอกว่ามีพ่อค้าคนนึงค่ะนักข่าวก็ถามแบบว่าขายของตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มเปราะบางนะเพราะว่าอะไรไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็หวังว่าจริงๆก็อยากจะได้10,000 บาทเนี่ยเอามาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวหลายๆชาวบ้านหลายๆคนอยากได้จริงๆท่านผู้ชมครับแน่นอนอาทิตย์ที่ตั้งแต่25เป็นต้นไป10,000 บาทก็จะเข้าแล้วใช่ดูระบบกันดีๆนะฮะอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้มีความเคลื่อนไหวคือหวยเกษียณหวยเกษียณที่หลายคนมองว่าพอเปลี่ยนรัฐบาลแล้วเนี่ยจะไม่มีแล้วหรือเปล่ายังมีอยู่เหมือนเดิมนะฮะวันนี้คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยคลังเนี่ยเปิดเผยถึงความคืบหน้าของสลากออมสินเพื่อการเกษียณนะครับว่าขณะนี้กองทุนการออมแห่งชาติเนี่ยจัดทำร่างกฎหมายแล้วเสร็จหลังจากนั้นก็จะเสนอมาที่กระทรวงการคลังแล้วเสนอไปสู่การประชุมครม.ให้พิจารณาต่อไปโดยคาดว่าจะทำให้เกิดขึ้นภายในไตรมาสที่1ของปี2568ก็คือปีหน้านะฮะขณะเดียวกันช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้รับเสียงสะท้อนเพื่อให้ผู้สูงอายุที่อายุเขาบอก60ทุกวันนี้มันยังไม่ใช่ถึงผู้สูงอายุอ่ะจริงเดี๋ยวนี้60ยังมีแรงอยู่ถูกไหมยังไม่แก่ทุกวันที่60ยังทำงานกันอยู่เลยใช่ถ้าคนที่มากกว่านั้นล่ะอายุเกินกว่า60ก็สามารถซื้อหวยเกษียณได้ด้วยปัจจุบันได้ทำกฎหมายเปิดช่องให้กับผู้สูงอายุที่อายุเกิน60ปีขึ้นไปได้แล้วนะฮะแต่จะต้องถือครองเป็นระยะเวลา10ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อเช่นหากซื้อตอนอายุ63จะสามารถไปถ่ายถอนได้ก็ตอนอายุ73สำหรับหวยเกษียณกำหนดเฉลี่ยไม่เกิน 3,000 บาทต่องวดต่อเดือนโดยจะไม่มีการขยายเพื่อเปิดโอกาสให้คนรายได้น้อยเนี่ยเข้าถึงการออมด้วยเช่นกันรูปแบบดังกล่าวนะฮะโดยรูปแบบของหวยเกษียณเนี่ยจะเปิดให้ลุ้นงวดต่องวดทุกงวดนะฮะโดยการสลากสะสมทรัพย์เพื่อเงินออมยามเกษียณเนี่ยเมื่อซื้อ50บาทจะมีทั้งหมด4วงกลมเมื่อคุณเราไปซื้อ50บาทเนี่ยจะมี4วงกลมเหมือนล็อตโต้เหมือนกันไม่ใช่แล้วก็ขูดเป็นแบบขูดโดยเมื่อขูดช่องแรกเนี่ย
รางวัลที่1จะเป็นชื่อของจังหวัดแล้วก็สีสมมุติเช่นเชียงใหม่สีแดงหรือเชียงใหม่สีเขียวช่องที่2เนี่ยจะเป็นอำเภอฮะเช่นอำเภอบางปะอินสีน้ำเงินเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยโดยวันที่ออกรางวัลสมมุติว่ารางวัลที่1ลพบุรีสีแดงใครถือลพบุรีสีแดงก็เท่ากับถูกรางวัลที่1รับเงินรางวัลไปเลย1ล้านบาทโอ้โห1ล้านบาทอันนี้ฉันชอบรางวัลที่2เนี่ยเป็นรูปแบบของอำเภอในช่องต่อไปหากถูกรางวัลก็รับทันทีฮะรับเงินทันทีเหมือนกันแต่หากไม่ถูกเขาก็จะเอาเงินเนี่ยสมทบเงินกองทุนกับกอช.การออมแห่งชาติเนี่ยของผู้ฝากโดยไม่จำเป็นจะต้องซื้อทุกงวดนะฮะโดยมาตรการเนี้ยยืนยันว่าไม่ได้เป็นการมอมเมาแต่เป็นการส่งเสริมการออมของภาคประชาชนและเพื่อต้องการกระตุ้นการออมเพื่ออะไรแก่ไปมันจะได้มีเงินเก็บไว้ใช้มันจะได้มีเงินใช้ยามเกษียณแล้วก็ลุ้นรางวัลทุกวันศุกร์อุ๊ยสนุกเลยนะต่อไปเนี่ยลุ้นวันทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์คือเดือนนึงคุณสามารถออมได้ 3,000 บาททุกวันศุกร์เนี่ยเรามาลุ้นรางวัลกันและอาจจะมีข่าวดีว่าอาจต่อไปเนี่ยนะครับยอดมีอาจจะมีรางวัลพิเศษเช่นบัตรเติมน้ำมันปุ๋ยตั๋วรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะทีเนี้ยหลายๆคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ไปเพิ่มแบบวงเงินล่ะสำหรับเงินผู้สูงอายุที่แบบว่าเป็นเหมือนสวัสดิการของภาคประชาชนอย่างเช่นพอ60แล้วเพิ่มเป็นแบบว่าเดือนละ 3,000 บาทได้ไหมคุณบอกพูดบอกว่าอุ๊ยอันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าใน4ปีนะจ่ายทุกปียืนยันว่าเป็นไปไม่ได้และค่อนข้างที่จะยากกว่าโครงการ Digital Wallet อย่างแน่นอนเพราะอีกหน่อยเราเป็นผู้สูงอายุสังคมผู้สูงอายุมันจะเยอะขึ้นใช่เราเน้นให้คนออมดีกว่าอันนี้เห็นด้วยโครงการนี้จริงอันนี้ดีเราสังเกตอย่างนึงไหมวันนี้สมมุติเราดูเทรนด์เกาหลีเราสังเกตเทรนด์เกาหลีอย่างนึงไหมว่าเริ่มจะเป็นดาราเริ่มเป็นเลนเริ่มเป็นกงยูกลับมากันอีกแล้วเพราะอะไรไหมใช่เขาก็มันจะส่งเสียงดังๆว่าวันนี้โอเคเด็กรุ่นใหม่ก็เยอะแล้วแต่ความจริงแล้วคนที่ดูออนไลน์ตอนที่ดูทีวีอยู่ตอนนี้มันเป็นคนเจนวายผู้สูงอายุก็คือโจทย์คนเจนพวกเราคนพวกเราคนพวกเราคนพวกเราเนี่ยยังอยู่เยอะการเกิดของเด็กอ่ะน้อยน้อยลงน้อยลงเยอะเพราะฉะนั้นอีกหน่อยโลกใบนี้กำลังจะพูดถึงว่าผู้สูงอายุสังคมผู้สูงอายุสังคมผู้สูงอายุมันจะเกิดขึ้นจริงๆค่ะอ่ะท่านผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องที่คนเราสมัยนี้ยิงกันง่ายตายกันง่ายเหลือเกินค่ะอย่างเมื่อวานเนี่ยเกิดเหตุระทึกเพราะหนุ่มขับปาเจโร่หัวร้อนเนี่ยชักปืนไล่ยิงวินมอเตอร์จักรยานยนต์ฮะต้องกระโดดลงคูน้ำหนีตายเราไปดูภาพกันสักนิดนึงไม่หนำใจนะฮะเดินตามไปยิงซ้ำอีกเนี่ยเนี่ยคุณดูไปกับลูกหรอขนาดลูกสาวผู้ก่อเหตุเนี่ยลงไปห้ามก็ยังไม่หยุดนะฮะเรื่องนี้เกิดที่นนทบุรีนี่เองมีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บอยู่ที่คูน้ำข้างทางอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นคูน้ำข้างทางใกล้กับหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบางใหญ่เนี่ยที่เกิดเหตุนะพบพลเมืองดีช่วยกันนำตัวขึ้นมาจากคูน้ำเป็นวินรถจักรวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละวินจักรยานยนต์เนี่ยทราบว่าชื่อนายอรรถพลอายุ32ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดครับเข้าที่บริเวณกลางหลัง2นัดแล้วที่ขาขวาอีก1นัดเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยได้ช่วยกันปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะนำตัวส่งที่โรงพยาบาลบางใหญ่โดยพบว่าอาการเจ็บอาการปลอดภัยเนื่องจากนะฮะกระสุนไม่ถูกจุดหรืออวัยวะที่สำคัญของร่างกายทางแพทย์ได้เร่งผ่าตัดช่วยเหลือเอาหัวกระสุนออกคือจากการสอบถามนะคะพลเมืองแถวๆนั้นที่เขาเห็นเหตุการณ์นะคะแล้วก็มีการเข้าไปช่วยเหลือคนบาดเจ็บนะคะที่ตกลงไปวิ่งหนีลงไปในคูน้ำอะไรแบบเนี้ยเขาก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยได้ยินเสียงปืนอ่ะ4นัดก็เลยเดินออกไปดูว่าเอ้ยมันคนมันยิงกันหรออะไรอย่างเงี้ยก็เห็นว่าเฮ้ยในน้ำเนี่ยมีแต่คนไม่รู้ว่าเขายิงอะไรกันอะไรแบบนี้พอดีอ่ะหลานขี่จักรยานยนต์มาก็บอกว่าเนี่ยเห็นคนโดนยิงตัวเองก็เลยออกไปช่วยคนที่ถูกยิงขึ้นมาจากน้ำเนี่ยก็ได้ยินเสียงคนที่ยิงเนี่ยตะโกนด่าทอกันนะบอกบรรยากาศเนี่ยตอนนั้นน่ะคือด่าทอกันในระหว่างที่เข้าไปช่วยคนที่ถูกยิงในคูน้ำเนี่ยก็พยายามที่จะคนที่ถูกยิงเนี่ยอยู่ในน้ำอยู่ไงตะเกียกตะกายจะพยายามขึ้นมาจากน้ำให้ได้ตัวเองก็เลยช่วยเขานะคะปรากฏว่าเขาโดนยิงทั้งหมดเนี่ยที่หลัง2นัดด้วยกันและที่ขาขวาเนี่ยอีก1นัดนะคะเป็นวินจักรยานยนต์วินรับจ้างแบบเนี้ยนะคะก็น่าจะมีเรื่องกันแล้วก็ทะเลาะกันมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยนักข่าวก็เลยไปถามค่ะคุณผู้ชมบอกว่าตกลงแล้วทะเลาะกันเรื่องอะไรเพราะจริงๆแล้วคนที่ยิงก็เป็นวินมอเตอร์ไซค์เหมือนกันนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเนี่ยนายยุ่งเนี่ยกับคนที่ถูกยิงเนี่ยนายโอ๊ตเนี่ยนะคะคือขับวินมอเตอร์ไซค์ด้วยกันทั้งสองคนเนี่ยเคยทะเลาะมีปากเสียงกันแล้วก็ทะเลาะมาเรื่อยๆนายโอ๊ตเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะเลิกขับวินแล้วก็มาขายเสื้อวินทิ้งเพราะว่าไม่อยากเกี่ยวข้องกันแล้วกับนายยุ่งปรากฏว่าล่าสุดภรรยาของผู้ก่อเหตุเขาเล่าว่าเหตุการณ์ตอนนั้นตนกับสามีกำลังขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนซึ่งในรถเนี่ยมีลูก
4คนใช่ในรถจะมีคนทั้งหมดรวมกว่า6คนนะค่ะขณะที่สามีขับรถอยู่สามีเห็นคู่กรณีพอดีเออแล้วคู่กรณีก็วนรถกลับมาทางโรงเรียนที่ตนแล้วก็สามีไปส่งลูกประจวบเหมาะช่วงนั้นมันรถติดคุณสามีเลยจอดรถคู่กรณีก็ยังตามมาอยู่นะฮะสามีจึงลงจากรถไปพร้อมกับปืนฮะตอนนั้นถามว่าตัวเองเป็นยังไงตกใจมากสามีลงไปก็ยิงเลยตอนนั้นตนก็มองไม่ค่อยเห็นเพราะสายตาสั้นจึงมองภาพกว้างๆเพราะตนได้ยินเสียงปืนไม่คิดว่าคู่กรณีเนี่ยจะขับตามมาตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วเรามีเสียงภรรยาเขาไหมฮะเอาไปฟังกันฮะค่ะก็หนูอยากจะบอกว่าถ้าพ่อดูข่าวอยู่แม่เป็นห่วงแล้วก็ลูกๆทุกคนเป็นห่วงห่วงพ่อนะอะไรเงี้ยถ้าพ่อมอบตัวโทษมันจะได้เบาลงอยากให้พ่อคิดให้ดีๆคิดให้รอบคอบทุกคนรักพ่อทุกคนห่วงพ่อคือเท่าที่ตนรู้เนี่ยเขาเป็นคู่อริกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วและที่ผ่านมาเนี่ยสามีตนก็โดนคู่อริทำร้ายร่างกายคนที่ทำร้ายแฟนตนคือคนนี้แหละซึ่งก็เป็นเพื่อนที่วินเขาสามีตนประกอบอาชีพค้าขายของเก่าเก็บของเก่าขายเป็นอาชีพหลักอยู่แล้วส่วนวิ่งวินจักรยานยนต์เนี่ยก็เป็นอาชีพสำหรับเสริมเขาก็ทำงานอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนที่รู้จักเป็นคู่อริกันเนี่ยไปทำร้ายร่างกายเขาซึ่งตนก็ไม่รู้เลยว่าสามีเนี่ยโดนทำร้ายฮะจนเพื่อนอีกคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่าทำไมมันไม่สู้คนวะตนกลับมาบ้านก็เห็นแล้วว่าเออสามีตัวเองก็นอนซมอยู่แล้วตนก็สังเกตว่าหูสามีเนี่ยมีเลือดมีน้ำหนองไหลแล้วก็เจ็บที่ศีรษะบริเวณใบหูเนี่ยก็ช้ำไปทั้งแถบเลยตามลำตัวมีแต่รอยช้ำปะปายตนก็ถามว่าอ้าวทำไมพ่อมีอะไรทำไมพ่อไม่บอกแม่ล่ะทำไมพ่อไม่เล่าให้แม่ฟังว่าโดนทำร้ายร่างกายตนเนี่ยสงสารสามีบอกว่าเอาอย่างนี้ไปแจ้งความซะแต่สามีบอกว่าไม่แจ้งเพราะอยากให้เรื่องมันจบจะได้ไม่มีอะไรกันแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาบาดหมางกันเรื่องอะไรคือแล้วก็ภรรยาเขาก็เล่าต่อนะคะบอกว่าก็พยายามตอนนี้ก็คือโทรศัพท์อยู่นะคะพยายามมันก็ติดต่อก็คือตอนนั้นไม่มีโทรศัพท์อะไรแบบนี้นะไม่ได้พกไปอะไรเงี้ยเขาก็เลยตั้งใจที่จะส่งลูกไปโรงเรียนก่อนแล้วก็ในเวลาปกติเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยได้พกโทรศัพท์อะไรอยู่แล้วด้วยเพราะว่าจะอยู่แต่กับบ้านสรุปแล้วก็ยังตามตัวคนยิงไม่ได้นะคะแล้วก็ตัวภรรยาเองก็บอกว่าอยากบอกสามีนะถ้าพ่อดูข่าวอยู่เนี่ยอันนี้แม่เป็นห่วงนะลูกก็เป็นห่วงเหมือนกันมอบตัวเถอะมอบตัวกับตำรวจคิดดีอะไรแบบนี้ทางด้านลูกสาวก็กล่าวว่าช่วงเกิดเหตุตนลงไปห้ามพ่อแล้วเพราะตนเห็นว่าคนที่ถูกยิงกระโดดลงไปในน้ำแล้วตนจึงดึงพ่อกลับมาเพราะตอนนั้นมันชุลมุนมากฮะแล้วเขาก็ถ่ายคลิปตนก็บอกพ่อว่าพอแล้วแล้วพ่อก็เดินขึ้นรถแม่ก็สลับไปฝั่งคนขับแล้วก็ขับรถออกจากที่เกิดเหตุไปส่งตนแล้วก็น้องๆเข้าโรงเรียนตนก็อยากให้พ่อกลับมามอบตัวไม่ต้องหนีหรอกเพราะว่าเรื่องนี้พ่อไม่ได้ผิดอะไรอยู่แล้วพ่อทำไปเพราะว่าพ่อทำเพื่อป้องกันครอบครัวฮะแล้วก็ป้องกันตัวเองตนก็ไม่เคยเห็นพ่อเป็นแบบนี้จะเห็นก็แค่เวลามีเรื่องพ่อจะใจเย็นมากจะไม่มีอะไรเลยไม่คิดว่ามันจะเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นอยากให้สังคมเห็นใจครอบครัวตัวเองบ้างตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะได้ขออนุมัติหมายจับนะในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นนะฮะพกพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านนะคะหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยมีเหตุอันควรนะฮะยิงปืนโดยใช้ที่ดินระเบิดนะในเมืองหมู่บ้านนะทางสาธารณะโดยไม่มีอันควรนะครับพร้อมทั้งยึดรถยนต์นะของนายธนพลนะที่ขับไปก่อเหตุนะในการยิงในยุ่งนะจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็การตรวจสอบหลักฐานในการดำเนินคดีต่อไปและให้มามอบตัวกับที่ตำรวจนะจะดีกว่านะคะอย่างที่บอกกันว่าอย่าขัดขืนต่อสู้กับเจ้าที่เลยนะคิดถึงภรรยาแล้วก็ลูกอีก4คนคิดถึงครอบครัวเยอะๆมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเถอะเอานะก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะใช่ท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้ต้องออกมาเตือนภัยกันสักหน่อยเป็นบทเรียนคนที่ไว้ใจร้ายที่สุดนะสาวคนหนึ่งถูกหญิงคนสนิทเนี่ยลวงเอาข้อมูลส่วนตัวทั้งบัตรประชาชนไปกู้เงินแล้วก็ไปเล่นแชร์จนเป็นหนี้ฟังไม่ผิดนะฮะ10ล้านบาทกว่า10ล้านบาทส่งผลให้เครียดจัดเกือบคิดสั้นฆ่าตัวตายเลยเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับนางสาวเก๊กฮวยอายุ41ปีเป็นคนจังหวัดชัยนาทเขามาร้องกับผู้สื่อข่าวทั้งน้ำตาหลังจากถูกนางสาวมัดอายุประมาณสัก 40-45 ปีเนี่ยรูปร่างท้วมใหญ่ผมสั้นสูงประมาณ160เซนติเมตรเนี่ยทำตัวมาตีสนิทมาขออยู่ด้วยเกือบปีคนอยู่ด้วยกันเป็นปีๆนะฮะจนเชื่อใจซึ่งตอนที่อยู่ก็อยู่ด้วยกันดีแต่ระยะหลังเนี่ยมาทำท่าทีเดือดร้อนเรื่องเงินแล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้ตนเนี่ยช่วยเหลือด้วยความที่สนิทตนก็เลยไปช่วยหลายๆที่โดยไม่ได้คิดอะไรไม่คิดว่าทุกอย่าง
จะเป็นการจัดฉากขึ้นมาทั้งหมดเลยฮะมีทั้งไปรับทองถ่ายรูปกับทองเป็นหลักฐานให้กับเท้าแชร์ขโมยสมุดเช็คมือถือแบบประชาชนก็ไปเปลี่ยนรูปใหม่แล้วก็ไปกู้นอกระบบไปเล่นแชร์ฮะคือแล้วก็มีการล้วงเอาข้อมูลของคุณเก๊กฮวยไปหมดเกลี้ยงเลยนะคะทั้งโทรศัพท์มือถือที่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้เอาสมุดเช็คไปแบบประชาชนไปปลอมรูปอีกต่างหากแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดเลยจากนั้นก็เอาไปกู้เงินนอกระบบอย่างที่มดดำบอกแล้วก็มีการเล่นวงแบบแชร์เงินแชร์ทองหลังจากนั้นก็หนีไปเลยหายไปซึ่งหลังจากที่มัดหายตัวไปตัวเองก็ตกใจเพราะอยู่ดีๆเนี่ยก็มีเจ้าหนี้เนี่ยแหกกระหน่ำโทรเข้ามาตอนนี้เจ้าหนี้มาทวงเงินทั้งรายวันรายเดือนรวมแล้ว10ล้านบาทค่ะทุกขั้นตอนเส้นทางการเงินถูกโอนมายังคุณเก๊กฮวยหมดเลยซึ่งเป็นบัญชีที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ไม่ได้ปิดบัญชีแต่นางสาวมัดเนี่ยนำไปใช้โอนถ่ายเงินที่กู้มาทั้งหมดจึงต้องมาตกเป็นคนร้ายทั้งที่ไม่ได้เงินสักบาทนึงไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่รู้เห็นทั้งหมดเรื่องที่เกิดขึ้นซ้ำยังถูกขู่ทางโทรศัพท์ขู่ถึงบ้านเลยฮะแล้วก็มีการเรียกตัวให้ไปเคลียร์ที่โรงพักต่างๆจนตอนนี้เครียดไม่เป็นอันกินอันนอนแล้วเขาว่าอย่างนั้นไปฟังเสียงเขาซะหน่อยฮะค่ะด้วยความจริงด้วยความสัตย์จริงอะเราไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่ายอดน้อยๆเนี่ยนะถามว่าจะให้คุณก็เดือดร้อนเราถามว่าเราอยากรับผิดชอบไหมเราก็จะให้ค่ะแต่รับผิดชอบไม่ได้ก็ให้ยอดน้อยๆเท่านั้นเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือแบบเราก็ลาออกจากงานมาเนาะคือเงินเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แต่ที่รับผิดชอบนี่คืออยากให้จบใช่อยากให้จบตอนนี้เครียดจริงๆตรงที่ว่าไปเป็นนี่คนที่มีเช็คอะค่ะเอาเช็คเราไปใช้แล้วเราจะโดนคดีอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะคือความเครียดอ่ะเขาบอกเครียดไม่เป็นอันเกียร์นอยอยากให้สื่อหรือหน่วยงานต่างๆผู้เชี่ยวชาญรวมถึงทนายมาช่วยพ้นจากทุกข์สักทีเถอะจากคดีตัวนี้ตัวเองก็ไม่ได้ก่อเบื้องต้นเนี่ยได้ทำการแจ้งขอความช่วยเหลือไปแล้วที่สภ.สังขบุรีจังหวัดชัยนาทฮะนะคุณผู้หญิงคนนี้นะฮะฝากบอกนางสาวมัดว่าอย่ามาทำอย่างนี้ตัวเองทำไมไว้ใจให้มาอยู่ด้วยแต่มาทำแบบนี้กับเราทำไมฝากบอกคนที่เล่นแชร์หรือว่าให้นางมัดกู้ยืมเงินนะบอกเลยว่าตนเนี่ยไม่คิดจะหนีไปไหนเพราะบ้านอยู่ที่นี่นะต้องทำงานหาเงินนะคะแล้วก็ไม่คิดจะจ่ายเพราะว่าตนเนี่ยไม่ได้ใช้เงินแม้แต่แดงเดียวเลยขอให้เห็นใจเราบ้างค่ะเขาว่าครับเอาละก็เรื่องกันเรื่องนี้มันต้องยอมรับว่ามันมี2มุมเพราะสื่อก็ถามว่ามัดรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงทางผู้เสียหายบอกมีแต่รูปบัตรประชาชนอะแต่ในบ้านเนี่ยมีกล้องวงจรปิดแต่กลับไม่มีภาพมัดเลยเลยเป็นจุดต้องสงสัยมาร้องกับสื่อเพราะต้องการไม่ชดใช้หนี้หรือเปล่า อันนี้ก็ต้องรอดูว่ากฎหมายจะว่ายังไงนะก็ต้องตามตัวมัดมาอีกทีนึงว่ามัดมีตัวตนจริงหรือเปล่าวันนี้เขาไปออกรายการของช่องวันแหละแล้วก็คือต้องรอทางทนายก็ยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอะไรมากเขายังไม่เห็นมัดต้องฟังอีกฝ่ายนึงก่อนท่านผู้ชมครับปิดท้ายด้วยความฮอตของกระแสลูกฮิปโปแคหมูเด้งหมูเด้งโอ้โหเต็มโซเชียลจริงๆชอบดูอ่ะวันนี้ทำให้นักท่องเที่ยวแต่มันจะเริ่มโตแล้วเนาะใช่ไหมมันเริ่มโตแล้วช่องทางมันเล็กๆอ่ะประมาณ2เดือนน่ะทำให้ตอนนี้นักท่องเที่ยวเดินทางไปที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาเนี่ยจำนวนมากนะฮะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์เนี่ยวันละ 12,000 คนใช่เยอะมากรถติดมากปกติช่วงวันเสาร์อาทิตย์จะมีนักท่องเที่ยวอยู่ 4-5,000 คนคืออีกเท่าตัวกว่าถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น3เท่าตัวโดยแบ่งรอบให้เยี่ยมชมหมูเด้งเนี่ยได้กลุ่มละ3ถึง5นาทีโดยตามเส้นทางนักท่องเที่ยวเนี่ยยังจะเจอฮิปโปแม่แมลิขาหมูแล้วก็หมูตุ๋นพี่ชายของหมูเด้งด้วยกระแสหมูเด้งวันนี้ส่งผลดีไปยังสวนสัตว์ต้องยอมรับฮะทั่วประเทศจริงๆตอนนี้ดีหมดเลยคนไปดูฮิปโปกันหมดเลยไปดูฮิปโปดูลงสวนสัตว์เลยเพราะมีฮิปโปอยู่ในสวนสัตว์เกือบทุกแห่งโดยเฉพาะที่อุบลราชธานีแล้วก็ขอนแก่นเนี่ยที่มีลูกฮิปโปแคะเหมือนกันคากิแล้วก็ด้วงมะพร้าวที่เป็นพี่น้องแล้วก็เป็นหลานของหมูเด้งนี่แหละซึ่งสวนสัตว์อื่นเนี่ยก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีด้วยประชาชนเข้าไปเยี่ยมชมจำนวนมากนะฮะใช่คือนอกล่าสุดนะคะก็กลายเป็นกระแสดราม่าขึ้นมาค่ะเพราะว่ามีคนมาแสดงความคิดเห็นคือตำหนิพี่เลี้ยงว่าเล่นกับน้องเนี่ยบ่อยเกินไปหรือเปล่าทำให้คนเนี่ยเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากๆเลยทีนี้น่ะทางเพจ Facebook ของขาหมู and the gang นะเขาก็ได้มีการโพสต์ภาพนะคะบอกว่ามีคนบอกว่าผมเนี่ยเล่นกับน้องเยอะเกินไปผมเนี่ยอยู่กับน้องแค่ช่วงเช้าตอนล้าง
างบ่อเท่านั้นเองแล้วมันก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่แล้วพวกผมก็ต้องลงไปทำความสะอาดในบ่อพอทำความสะอาดเสร็จเนี่ยก็ให้อาหารแล้วก็นั่งเฝ้ากินอาหารอยู่ประมาณสัก20นาทีแล้วก็วันนี้ก็อยู่กับน้องแค่นั้นเลยคนที่มาดูน้องก็จะรู้ว่าน้องเนี่ยนอนแซ่บขนาดไหนนอนเยอะก็คือเอาไปง่ายเวลาเด้งอ่ะแล้วเขาก็จะเด้งกับพี่เลี้ยงใช่ไหมหลายๆคนอยากจะเห็นเลยแบบนี้ซึ่งการเล่นกับน้องคือการสร้างความคุ้นเคยกับการเป็นพี่เลี้ยงมันก็ต้องคุ้นเคยกันนะคะถ้าไม่สร้างความคุ้นเคยหรือเคยชินเนี่ยน้องเขาก็ป่วยหรือบาดเจ็บก็จะไม่สามารถเข้าไปทำอะไรกับน้องหรือไปช่วยน้องได้เลยแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยผมคือผู้ถูกกระทำนะผมจะฟ้องใครได้บ้างเพราะหมูเด้งวิ่งมากัดผมแล้วก็บอกว่าผมก็ต้องคอยผลักออกไปอะไรอย่างนี้เนี่ยฟังมากจริงๆน่ารักเห็นปรากฏว่ากระแสหมูเด้งเนี่ยเป็นที่เรียกได้ว่าหลายคนรู้สึกอยากกินเมนูไข่พะโล้ใช่ไข่พะโล้เอสุภชัยโอ้โหจะขายดีอยู่ไม่ต้องหรอกแม่บ้านบ้านฉันทำไข่พะโล้เลยจริงข้าวขาหมูตอนนี้คนก็อยากกินเพิ่มถูกต้องการันตีด้วยตัวเลขยอดการค้นหาที่เพิ่มขึ้นในแอปฟู้ดเดลิเวอรี่อย่างไลน์แมนเนี่ยไลน์แมนเนี่ยเขาเผยสถิติยอดออเดอร์ไข่พะโล้เนี่ยพุ่งทะยานถึง2เท่าในช่วงเวลา1เดือนหลังจากที่กระแสเมนูไข่พะโล้เอสุภชัยฟีเวอร์เนี่ยดันยอดขายร้านอาหารประเภทข้าวแกงเติบโตแรงทุกพื้นที่นะฮะปะทะกับเทรนน้องหมูเด้งดาวเด่นโซเชียลเนี่ยกระตุ้นความหิวส่งผลให้ยอดค้นหาข้าวขาหมูเชื่อไหมคนอยากกินข้าวขาหมูเพิ่มขึ้น 50% ฮะเอ้ยแต่เห็นหมูเด้งก็เหมือนข้าวขาหมูนะว่านี่คือไงมันแซงเมนูอย่างชาบูซูชิเป็นประวัติการเลยเป็นประวัติศาสตร์เลยเดี๋ยวเรามาดูยอดออเดอร์นะคะเมนูไข่พะโล้นะครับบนไลน์แมนเติบโตมากกว่า2เท่านั้นในระยะเวลา1เดือนเมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกตินะไข่พะโล้บนไลน์แมนขายไปทั่วประเทศแล้วกว่า260,000 ฟองตลอดระยะเวลาแค่1เดือนนะที่เป็นกระแสยอดค้นหาข้าวขาหมูนะบนไลน์แมนเพิ่มอีก 50% ภาย1สัปดาห์พุ่งแซงเมนูฮิตนะอย่างชาบูและก็ซูชิเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วละครับจริงๆฮะไข่พะโล้เอสุภชัยหนึบๆๆๆวันนี้ก็กินวันนี้ฉันก็กินไข่พะโล้ที่บุโกะร้านอันนี้เป็นพะโล้ไก่ที่เธอแนะนำมาเดี๋ยวนี้เขาทำกันหมดเลยไงมีพะโล้ไก่พะโล้หมูพะโล้อะไรค่ะแต่ของเอก็โอ้ตายแล้วเอทำวันนี้ทำอุ้ยแต่พี่เอบอกว่าลุงนี้ขายพะโล้มาตั้งนานแล้วนะก็ขายดีกว่าขายโคลาเจนเธอหม้อละ45ยกหม้อขาย100ฟอง45ขายได้ป่ะโอ้โหเขาสั่งกันเต็มเลยเชียงใหม่ไงยกไปทั้งหม้อคือถ้าใครสั่งหม้อใหญ่เอก็ทำคอนเทนต์ด้วยเธอพี่เพียงเชื่อฉันเถอะจากทำคอนเทนต์กลายเป็นอาชีพหลักอะจริงๆเพราะว่าได้อาชีพไงแม่บงแม่บ้านพี่เลี้ยงมาตักไข่ขายกันหมดเลยไลน์มงไลน์แมนนะครับเอาละฮะท่านผู้ชมฮะอีกหนึ่งคนที่เราจะต้องเชิญมาแฉถือว่าเป็นการกลับมาคืนวงการที่จริงเขามาร่วมเล่นขับตัวเองเคยมาเล่นขับไฟเดย์กับพี่ชอดแล้วใช่ไหมใช่เคยมาร่วมงานกับพี่ชอดแล้วเคยมาสัมภาษณ์กับแฉแล้วเราด้วยเคยมาแฉแล้วถูกแต่แน่นอนเฮ้ยไหนลองทำท่าสืบสัญญาให้เธอดูสิเถอะยังไงไปดูหน่อยแม่ต้องเท้าเขี่ยด้วยอย่างนี้เออค่ะดีเนี่ยดูดิเรียกเออเนี่ยท่าเนี้ยมันทำให้คนกลับมาได้จริงๆจริงคนดูแล้วมันไงจริงคนดูแล้วมันไงจากสืบสันดานคนพูดถึงข่าวเดียวอีกครั้งนึงในการกลับมาเล่นละครจริงๆมีแฟนคลับตั้งแต่รุ่นเด็กจนตอนเนี้ยคนชอบดูนางมากใน TikTok ใช่กลายเป็นคนไปดูเธอใน TikTok นะคะเนาะเป็นไวรัลเป็นไวรัลคราวเดียวไลน์ TikTok ตลอดชอบมากช่วงนึงจริงนะเขาเป็นนักแสดงที่แบบว่าดังสุดๆใช่แล้วนางก็หายไปเองเออไม่ใช่ไม่มีงานนะหายไปเองอยู่ดีๆนางก็หยุดรับงานเองแล้วก็เพิ่งกลับมารับงานตอนหลังเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเราหลายๆคนคิดถึงคราวเดียวจักรพันธ์เดี๋ยวเรามาคุยกับเขาฮะค่ะแล้วก็เป็นผู้หญิงอีกคนนึงฮะที่หลายๆคนก็จะคิดว่านางหายไปจากวงการมาเจอความจริงนางไม่ได้หายนะมันร่วมงานกับพี่ชอดก็หลายเรื่องเนาะหลายเรื่องก็มีกระเช้าสีดาตอนนั้นฮิตมากแล้วก็มีจริงๆมีทะเลแปรมีอุ้ยมีเยอะมากเลยมีหลายเรื่องของพี่ชอดอะไรอย่างเงี้ยของพี่ชอดหลายเรื่องแล้วก็มีเรื่องอื่นมีซีรีส์ที่อยู่ในสตรีมมิ่งบ้างซึ่งแบบก็จะมีแบบหลากหลายก็คือแต่เราเป็นคนรับทีละเรื่องหมดดำเพราะว่าด้วยร่างมันไม่ไหวหรอกพี่มันคือเราเป็นคนทำกันบ้านเยอะมากนางจะรับแบบที่นางจะทำกันบ้านทำกันบ้านเยอะขึ้นเรื่อยๆคือแบบทุกคนก็แบบสวัสดีเธอก่อนไหมเออลืมแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมาเพื่อจะลืมสวัสดีขอต้อนรับค่ะเดียอย่างเป็นทางการอย่างที่เอาจริงๆนะนางไม่ต้องทำงานก็ได้เจอนางนั่งเป็นคุณนายก็จะสบายแล้วไม่คุณนายเลยเธอ
นางอยู่เป็นคุณนายก็ได้แล้วไม่คุณนายเราก็ทำงานของเราเราชอบทำงานด้วยค่าดีเองจริงๆตอนนี้อีกสิ่งนึงอยู่วงการบันเทิงเนี่ยเขาอยู่มา35ปีแล้วนะฮะตั้งแต่อายุไหน11จริงๆถ้าเริ่มถ่ายโฆษณาตัวแรกอะ9 ขวบใช่แล้วก็11ก็เริ่มเล่นหนังเรื่องแรกนะกอง151ดิมแดงกับแอนดิวแอนดิวเก๊กสารนะ151แต่ว่าทันป่ะจำได้ว่าเขาเรียนจักรพันธ์อะไรเงี้ยจะดังมากๆตอนอายุ14ใช่ๆแล้วก็14 15 12ก็เล่นเป็นพ่อหน้าสาวไงก็จะเล่นเป็นบทแบบเล่นละครตอนเย็นก่อนเสร็จปุ๊บก็มาเล่นเป็นบทสาวเพราะว่าคือเราสูงเร็วแล้วเราก็หน้าเราเป็นสาวแล้วด้วยถ่ายแบบถ่ายอะไรคนก็จะคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องอายุตอนนี้น่าจะอายุสงสัย50จะ60แล้วไหมเพราะว่าคือเขาเห็นเราตั้งแต่เด็กแต่เราดันเล่นตั้งแต่เด็กอะไรแล้วเล่นเป็นเด็กโตไงแล้วเล่นเป็นสาวคือเล่นเป็นบทที่มันโตกว่าเข้าวงการมากี่ปีแล้วหนูถาม35ปี35ปีแต่นางหายไปอยู่ช่วงนึงตัวเองหายไปนานแค่ไหนหายไปจริงๆเราว่าน่าจะประมาณ10เกือบ10นะตัวเองหายไปไหนมาไปอยู่เมืองนอกเนาะช่วงนั้นก็เมืองนอกด้วยช่วงนั้นก็แบบเหมือนไปพีครอบครัวอยู่พักนึงแล้วก็ไม่ได้ทำงานแล้วก็เสร็จปุ๊บก็มาเจอกับแฟนคนนี้ก็เหมือนกับแบบ long distance แล้วก็บินไปเมืองนอกบ่อยแล้วเสร็จปุ๊บเราก็กลับมารับงานแต่ทีนี้พอกลับมารับเราก็ไม่ใช่แบบสไตล์แบบเราไม่รู้จะไปบอกใครอะว่าเราจะกลับมาทำงานใช่ว่าเราจะกลับมาทำงานแล้วก็จะมีบางคนที่แบบว่าทราบว่าเรารับงานแล้วก็ไม่ได้แบบเหมือนบอกคนที่เคยร่วมงานกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้มีคนรู้เต็มตัวจนพี่ชอดอยู่ดีๆพี่ชอดก็เป็นคนแบบเริ่มต้นแรกๆเลยนะก็จะมีพี่เจี๊ยบอนันดาอันนั้นก็เอาเราไปเล่นพี่เจี๊ยบแล้วก็มีพี่ชอดก็เป็นแรกๆเลยที่เอาเรากลับไปเล่นค่ะใช่แล้วก็มีก็มีเนี่ยแล้วก็เลยเริ่มกลับมาเต็มตัวก็แล้วก็เริ่มเห็นใช่ก็เริ่มเห็นก็จะมีที่คนจำมากๆเลยคือกระเช้าสีดาแต่ตอนนั้นน่ะเราจะแบบจะคนละแบบเหมือนคนละหุ่นกับตอนนี้ผอมมากตอนนี้ก็จะแบบเป็นแบบเหมือนกลับมาดูแลตัวเองอ่ะเธอกินวันละกี่มื้อ7-8มื้อฉันไปเห็นฉันเจอสภาพเมื่อวานฉันเพิ่งเห็นสภาพในรายการของพี่ตั๊กมายุราฉันกินเยอะนะพี่ตั๊กเธอกินอะไรวะวันละ7-8มื้อกินยังไง7-8มื้อกินยังไงคือกินมื้อใหญ่อ่ะ3แต่ก็คือกินแบบมีมื้อย่อยด้วยมีมื้อย่อยมื้อใหญ่3แต่เราแบ่งเหมือนแบ่งมื้อใหญ่ให้มันเป็นหลายๆรอบเพราะเนื่องจากแบบพอเรากินเยอะแล้วเราทำงานเรารู้สึกว่าเราอึดอัดเราก็จะแบ่งเป็นหลายๆรอบก็จะมื้อใหญ่อาจจะแบ่งเป็น5แล้วก็จะมีสแน็คมีโยเกิร์ตก็มีทั้งวันมีกินทั้งวันนางนับโยเกิร์ตเป็นมื้ออาหารไม่โยเกิร์ตก็คือมื้อ6มื้อ7มีไข่ต้มนับโยไข่ต้มไข่ต้มก่อนนอนอีก 2-3 ฟองมันไม่ใช่เหมือนพวกเรายัดอาหารเป็นมีสแน็คเรารับอาหารเป็นมื้อนาไม่บางทีเรากินโยเกิร์ตเราไม่ได้นับเราจะพูดว่าไม่ได้กินอะไรเราจะกินวันละ7แผ่นครั้งแล้วเราก็จะชอบกินน้ำเปล่าเราไม่กินน้ำอัดลมอะไรเงี้ยออกกำลังกายวิ่งเต้นในไลฟ์ TikTok สะบัดช่อกล้ามขึ้นเลยจ้ะเต้นแบบกระจัดกระจายเป็นคนแอคทีฟนางเป็นคนโครงเล็กอยู่แล้วใช่คือจริงๆตอนเด็กๆฉันผอมมากนะใช่คือกระดูกเราอ่ะเล็กเพราะฉะนั้นเวลาเราโอเวอร์ไซส์เราจะมีปัญหาแบบเรื่องหมอนรองกระดูกเพราะว่าน้ำหนักตัวจะเยอะใช่มันเกินมันไปทับอยู่พอเราตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ในแบบrange ที่แบบตอนกระเช้าสีดานี่คือขึ้นไปถึง64ซึ่งมันแบบมันเหมือนตอนนั้นโควิดด้วยแล้วเราหยุดถ่ายแล้วจากแบบ59ขึ้นไป64จะเสื้อต่อเนื่องเนี่ยใส่ไม่ได้จนฉากนึงก๊อตจิรายุกับเล่นเข้าด้วยกันแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยโอ๊ยตายแล้วจะกินอะไรอีกอ่ะบัวตัวบวมขนาดนี้ improvise เลยมันก็เลยกลายเป็นฉากที่คนจำแบบเหมือนกับเราเรียกให้ไปซ่อมไมโครเวฟอะไรอย่างนั้นนะแล้วมันก็เริ่มมีปัญหาเรื่องหลังอีกเราก็เลยค่อยๆแบบทำตามวิธีของเราก็คือปรับเรื่อง mindset การกินก็คือยังไงคือเลือกกินที่แบบข้าวก็ไม่ผัดกินแบบช่วงที่เราตั้งใจลดเราก็กินแบบข้าวไรซ์เบอร์รี่อาหารที่มันค่อนข้างคลีนหน่อยในช่วงแรกนะช่วงที่เราลดแต่ว่าเรากินครบหมู่เรากินแป้งเรากินไขมันดีเรากินทุกอย่างค่อยๆลดปรับการกินกาแฟไม่ใส่น้ำตาลอะไรที่มันเป็นทอดเป็นมันเราตัดแล้วมันก็ค่อยๆลดแบบเดือนละโลก็ใช้เวลาปีครึ่งก็ถือว่าค่อยกินโยเกิร์ตไข่ต้มแต่ตอนนี้ฉันก็มีวันกินเค้กแบบชีสเค้กแบบเค้กมันเป็นเรื่องปกติของพวกฉันที่ฉันกินกันทุกวันนี้ตอนนี้ไม่ได้ลดแล้วเพราะว่าหุ่นอย่างนี้มา2ปีแล้วแล้วก็คือเราก็จะแบบเราก็จะมีเครื่องชั่งน้ำหนักของเราอันเล็กๆที่แบบเวลาเราไปถ่ายสืบสันดานอย่างเงี้ยเราก็จะแบกไปด้วยเพราะมันวัดค่ามวลตลอดเลยหรอชั่งแล้วก็วัดตลอดทุกเช้าทุกเช้าคือแบบยิ่งกินมาตื่นเช้ามาก็จะวัดตัวแล้วเพราะสืบสันดานไปถ่ายที่เขาใหญ่กันเนาะใช่แล้วก็แบกเครื่องอันนี้ฉันแบกไปเมืองนอกด้วยเวลาไปเที่ยวจริง
เหรอเพราะว่ามันจะวัดแล้วเข้ามือถือว่าแบบเฮ้ยแบบหนักเท่าไหร่อะไรยังไงค่าไขมันยังไงค่าไขมันโซเดียมเท่าไหร่กล้ามเนื้อขึ้นไหมเพราะบางวันถ้าเราน้ำหนัก48แต่บางวันเรา49แล้วกล้ามเราขึ้นไขมันเราลงอ่ะ49ดีกว่า48อะไรอย่างนั้นวนกล้ามเนื้อแล้วมันจะสนุกมากมันจะกลายเป็นแบบอุ๊ยแต่แล้ววันนี้ฉันกินเยอะฉันกินขนมมาแล้วแบบเฮ้ยมันต้องขึ้นอ่ะมันก็ขึ้นจริงๆเป็น51แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันก็จะทำได้แล้วนะคือมันกลายเป็นความสนุกมีสติเขามีสติในการกินไงใช่คือตอนนี้มันก็เลยง่ายไปหมดบวกกับแบบเราก็ไม่ดื่มแล้วที่เธอพูดมามันไม่ได้ง่ายนะมันยากมันยากนะเธอมันค่อยๆปรับมันเป็นการค่อยๆทำจนชินใช้เวลา2ปีจนตอนนี้กลายเป็นนิสัยแล้วก็เธอหยุดดริงค์ด้วยหยุดริ้งมาประมาณ4แล้วระบบเผาผลาญมันก็จะดีอ๋อเหรอก็จะเป็นแบบเวลาไปกับเพื่อนก็จะเป็นแบบกินกาแฟแล้วก็เต้นได้สบายสบายแล้วเต้นคนแรกก็คือเมาดิบว่างั้นเถอะกลัวแล้วสนุกกว่าเออจริงอันนี้เรื่องจริงจริงก็เป็นคนไม่กินแอลกอฮอล์แต่ชอบเต้นเวลาไปเที่ยวกับเพื่อนมันกว่าสนุกกว่าเยอะเต้นได้มันมากจริงจริงที่เธอตกใจเลยเว้ยวันนี้ยุคของเราอาจจะไม่เหมือนสมัยเล่นละครสมัยก่อนเล่นละครทีวีมีคนดูวันนี้สืบสัมดานมากำลังจะบอกว่าเฮ้ยยุคมันเปลี่ยนไปสมัยมันเปลี่ยนไปจริงๆความเปลี่ยนแปลงเธอตกใจเลยความดังที่แบบเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเราอ่ะคือเราดีใจมากเลยนะแบบคือแบบมันแบบขึ้นอันดับ1 non english ของโลกค่ะซึ่งขึ้นในระยะเวลาที่ไม่กี่วันที่ on streaming คือมันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นซึ่งทุกคนตั้งใจทำงานกันมากเลยแล้วก็เรา improvise กันซะเยอะคือไอ้ฉากที่อันเนี้ยที่เมื่อกี้เราเล่นให้ดูเนี่ยมันเกิดจากใช่มันเกิดจากเราฟังเพลงแบบ50เพลงหรือว่าบางทีเราทำกันบ้านจาก painting อะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบจริงๆในเรื่องฉากนั้นอ่ะบทจะพูดยาวมากแต่เราก็แบบไม่เราคิดว่าเฮ้ยเรามันไม่ได้เป็นสถานการณ์นั้นแต่หัวใจของซีนมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเราก็เลยเราชอบไปขายพี่การว่าเฮ้ยพี่การเป็นคนบอกพุ่มกับเป็นคนบอกว่าอยากให้ improvise เราก็เลยใช้คำนี้ในวันฟิตติ้งแล้วก็ improvise กลายเป็นคน improvise แบบตลอดเวลาโดยฉากเนี้ยเราก็แบบเราก็ต้องไปคุยกับยดากับพี่การก่อนว่าเฮ้ยเราขอไม่พูดอะไรเลยแล้วเราขอใช้กันจะแบบเรียกแล้วก็ผิวปากแล้วเรียกด้วยเท้าให้เขาแล้วใช้สายตามองให้เขาแล้วก็มันคือเราก็ต้องถามพ่วงกับพ่วงกับเขาบอกเฮ้ยดีนะคือจริงๆในบทอ่ะมันเป็นอะไรคล้ายๆเนี่ยเป็นพูดบอกให้แบบเป็นอีกอย่างอะไรอย่างนี้แต่ว่ายดาเขาก็บอกว่าเออมันเขารู้สึกมากขึ้นด้วยมันเหมือนเป็นหัวใจของซีนแต่มันแรงกว่าก็หมายถึงเธอไปทำการบ้านของเธอเองใช่ก็ทำการบ้านด้วยการแบบเก็บกลิ่นของแก๊ปอะไรอย่างเงี้ยอย่างแบบเนี่ยอย่างวันนี้ช่างหน้าที่กองก็เป็นคนแต่งเราเขาก็มาช่วยเราว่าจะเก็บกลิ่นแก๊ปยังไงเอาน้ำหอมมาเก็บกลิ่นเพราะว่าตอนที่มาวินเขาตายเราอยากได้กลิ่นเขาอะไรเงี้ยหรือเราแบบไม่อาบน้ำ48ชั่วโมงเราอยากรู้ว่าแบบร่างกายเราจะทำให้เราได้ก็ไม่อาบน้ำ48ชั่วโมงทำจริงจริงเลยแล้วก็ทำจริงจริงแล้วก็คือแล้วก็ทำให้แบบเล็บมันฉีกแล้วก็พอตอนไปถ่ายเพราะเรื่องนี้เรามีเวลาทำงานกันเยอะเพราะว่าแบบงานมันเรามีเวลาถ่ายกันเยอะแล้วก็คือเล็บฉีกมันก็ได้แบบอีกฟิลนึงแล้วเราก็เปลี่ยนเล็บเราบอกเออวันนั้นเราไม่ทำเจลนะแล้วแบบดีเทลมันเยอะอ่ะเราเปลี่ยนสีเล็บกันหน้าเราเปลี่ยนตลอดผมเราเปลี่ยนทุกซีนอะไรอย่างนั้นอ่ะคือทุกคนทั้งทีมอ่ะคือแบบเหมือนทำงานด้วยกันจนมันประสบความสำเร็จจริงๆแหละใช่ใช่แล้วคือด้วยความที่เราตั้งใจกันมากแล้วแบบมันออกมาแค่มันติดอันดับหรืออยู่ในแรงของอเมริกาก็คือมันยากมากแล้วในแรงของประเทศที่แบบที่มันค่อนข้างที่จะอินเตอร์มากๆแต่เราไปติดในแรงนั้นด้วยก็แบบพอขึ้นอันดับหนึ่งก็แบบโหแบบมันจะร้องไห้อ่ะมันดีใจอ่ะมาดำเข้าใจแล้วคนดูเยอะจริงๆแบบเราไปไหนก็คือแบบแล้วก็จะมีน้องๆที่เป็นเจนใหม่เหมือนกับว่าเด็กๆซึ่งปกติของเราจะประมาณ30อัพจะรู้จักเราแต่ว่านี่ก็จะเป็นเจนที่แบบน้องเจนเด็กอะเด็กๆน้อยเด็กน้อยที่เข้ามารู้จักเราก็เหมือนเรนจ์ของการรู้จักก็จะกว้างขึ้นอะไรเงี้ยก็คือว่าไงเรื่องเดียวเนี่ยรู้สึกว่าแฮปปี้เลยมันเหมือนแบบเราทำให้เห็นโลกยุคใหม่เลยว่าทุกวันนี้คนมาดูผ่านซีมมิ่งหมดแล้วใช่แล้วก็เราดีใจด้วยว่าเรากลัวการอิมพาวส์เราไม่ค่อยกล้าเราก็จะได้ใช้หยิบตรงเนี้ยไปใช้ในเรื่องต่อไป อะไรแบบนี้มันก็แบ่งเหมือนกันนะสตรีมมิ่งได้แต่ถ้าเป็นละครทีวีเล่นอย่างนี้ไม่ได้ก็สามารถนะเราว่ามันปรับใช้กันได้แต่อาจจะเล่นแบบนี้ขนาดนี้ไม่ได้แต่ว่าเราเอาการอิมพาวส์มาใช้กับเรื่องต่อไปของเราแต่ให้มันเหมาะกับโปรเจกต์ของแต่ละชิ้นงานดีกว่าเราคิดว่าอย่างนั้นจริงๆแล้ว
บางคนบอกคาเดียเนี่ยทุกวันนี้แต่งงานแล้วนะฮะนักแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วแต่งช่วงโควิดอะมดดำใช่ไหมเราไม่ได้จัดเพราะมีความรู้สึกว่ามันสิ้นเปลืองอ่ะนางไม่จัดงานแต่งงานไม่ได้จัดงานแต่งงานเลยคือจริงๆจัดเล็กๆก็อยากแบบก็กินข้าวกันในญาติหมู่ญาติแล้วก็เราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นขนาดนั้นอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันคนสองคนที่จะอยู่ด้วยกันได้อะมันไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องจัดงานแต่งงานใหญ่โตเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราเอาตังไปแต่งคอนโดเราหรือหรือเก็บไปเที่ยวทริปแบบอะไรอย่างนั้นเก๋ๆกันดีกว่าอะไรอย่างนั้นเพราะเรามีความรู้สึกว่าแบบเงินมันไม่ได้หาง่ายหนึ่งแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราโดยวัยอ่ะพอตอนนี้เราอยู่วัยเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการอะไรที่แบบเราไม่ได้ต้องการจะถือกระเป๋าแบรนด์เนมหรืออะไรเราชอบอะไรที่มีคุณค่าอย่างงานศิลปะหรืออะไรมากกว่ามันเหมือนการมองโลกเราเปลี่ยนไปตัวเองรู้จักผู้ชายคนนี้มา16ปีแล้วเหรอ16ปีอือเขาเป็นพม่าใช่ๆ16ปีแล้วใช่ค่ะไปรู้จักเขาได้ยังไงจริงๆตอนนั้นเขาอยู่นิวยอร์กแล้วก็เขาจะมาเมืองไทยอาทิตย์ละ2ครั้งเพราะว่าเขาเกิดที่นี่แล้วเขาเรียนอินเตอร์แล้วก็คือเหมือนเพื่อนๆสนิทเขาก็คือคนไทยเนี่ยแหละแล้วก็เราก็ไปเจอกันตอนนั้นยังเปรี้ยวอยู่นะคะก็ไปเจอกันยังตอนนั้นเธอจะเป็นสาวเปรี้ยวจะเป็นสาวเปรี้ยวก็ไปเจอกันในแบบเหมือนบาร์ที่เมืองไทยที่เมืองไทยบาร์เก๋ๆบาร์ของเพื่อนเราแหละซึ่งเราเป็นเหมือนมิวทัวร์แฟนคือรู้จักกันทั้งคู่แล้วเขาก็เข้ามาแบบอุ๊ยทำไมเธอสวยจังเลยเข้ามาจีบยังไงเลยมั้ยถึงว่าจีบมั้ยอู้จีบหนักมากโอ้แบบโรแมนติกมากแต่ตอนนี้อีกแบบนึงแล้วนะแต่ว่าก็จีบแล้วก็เข้ามาแล้วเราก็แบบเฮ้ยแบบมันเขาไม่ได้อยู่ไทยอ่ะเนาะแล้วคือตอนนั้นเขาเพิ่งกลับมาเราก็เลยได้มีโอกาสแบบก็คุยกันถูกคอเขาก็แบบเขาก็ตลกดีอ่ะเขามีเสน่ห์ของเขาอ่ะก็เจอกันจนเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกเพราะเขาไม่ได้อยู่ไทยก็ย้ายไปเขาก็กลับนิวยอร์กไปทำงานไปอะไรแล้วเสร็จปุ๊บก็กลายเป็นการแบบ long distance ที่แบบคุยโทรศัพท์กันแบบวันละ10ชั่วโมงให้เราก็นอนกลางคืนไม่หลับไม่นอนก็คุยกันค่าโทรศัพท์เท่าไหร่เมื่อก่อนเนี่ยจำไม่ได้แล้วอ่ะเป็นไอ้นี่ไงโทรไลน์โทรไลน์ไม่ใช่ตั้งแต่แบ็คเบอร์รี่บีบีใช่บีบีคุยบีบีคุยบีบีแล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเป็นฝ่ายโทรมาแล้วก็จนเราก็ใจอ่อนที่จะแบบเหมือนกับบินไปหาเขาอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เลยหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นแฟนกันแต่ว่าก็ยังลองดิสเทนซ์อยู่นะก็ไปกับกลับแล้วก็เราก็เริ่มทำงานแล้วก็พอสัก3ปีเขาก็ย้ายมาทำงานของเขาเองในเอเชียก็เลยเริ่มแบบว่าเริ่มใกล้กันขึ้นมาแล้วตอนนั้นเขาอยู่พม่าเยอะแต่ว่ามันใกล้อ่ะบินไปแบบก็บินถึงกันใช่แต่ว่าตอนนี้คือออฟฟิศเขาเมนหลักอยู่ที่ไทยเพราะฉะนั้นมันก็ทุกอย่างมันก็มาละเขาทำเกี่ยวกับโซลาร์ฟาร์มโซลาร์เซลล์ก็คือเอาง่ายๆทำเกี่ยวกับไฟฟ้าใช่ค่ะพลังงานสะอาดน่าจะเป็น1ใน10ของโลกป่ะบริษัทของแฟนเธอติดนะใช่ไหมไม่แน่ใจอ่ะก็น่าจะใช่อ่ะแกเพราะมันใหญ่มากที่พม่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ของโซล่าในพม่าแต่ว่ามันก็คือยังไม่ได้เสร็จสร้างเสร็จทั้ง3เฟสอะไรค่ะจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเป็นคุณนายพันล้านได้เลยก็ไม่ต้องทำงานอะไรจริงๆมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยมันคือจริงๆแฟนเราเป็นคนทำงานแล้วเขาสร้างของเขาเองเพราะฉะนั้นคนจะชอบมองว่าหูเขามาหาเศรษฐีจริงๆมันแค่โปรเจกต์ของเขามันใหญ่แต่ว่าทุกอย่างก็ยังเหมือนแบบคนปกติที่ทำงานหนักคนนึงนั่นแหละแล้วก็ยังต้องเก็บตังค์ที่จะต้องอะไรเพราะด้วยความที่บริษัทมันก็จะยังต้องโกรอยู่คือทุกคนก็จะเข้าใจว่าแบบบางทีมันจะมีคนเอาไปลงอ่ะเธอว่าแบบเราไปยืนอยู่ในบ้านเหมือนไดคัตอ่ะเป็นข่าวอ่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าบ้านใครแล้วมันก็จะเป็นคฤหาสน์หลังใหญ่มากแล้วแบบเหมือนเขาแชร์กันตอนเราถ่ายกระเช้าสีดาแต่เราก็ไม่ได้ออกมาพูดอะไรนะเพื่อแบบเหมือนอ่ะเราเกรงใจเจ้าของบ้านมากเลยจริงๆเราอยู่คอนโดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่รู้บ้านใครเป็นบ้านใหญ่ๆแต่แบบเขาเอาไปแชร์กันอะไรเงี้ยจริงๆอยู่คอนโดนะคะไม่อยู่บ้านหลังนั้นไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนั้นไม่ใช่บ้านเราเกรงใจมากเลยไม่รู้บ้านใครด้วยอ่ะอย่างที่บอกก็มีความรักที่เขาเกิดขึ้นมาตั้งแต่เรียกว่า16ปี16ปีค่ะแล้วไปเพิ่งมาตัดสินใจแต่งตอนโควิดวะจริงๆด้วยเราว่าด้วยฤกษ์ด้วยนะแล้วก็จริงๆมันก่อนหน้านั้นที่เราแพลนแล้วก็ด้วยความที่วันที่เรารู้สึกว่ามันเป็นวันที่แบบมันเป็นวันที่ดีอ่ะตามวันที่แบบแนะนำกันมาในแบบที่ปรึกษากันในครอบครัวมันดัน
จริงๆก่อนนั้นอ่ะมันไม่ใช่ช่วงโควิดแต่ว่าพอคิดจะแต่งเนี่ยมันดันเป็นช่วงโควิดมันก็เลยแบบเอ๊ะทุกอย่างมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็รวบรัดตัดความในแฟมิลี่แล้วก็พอเวลาผ่านไปเราก็เลยเป็นคนบอกเขาเองคอนวินส์เขาว่าเธอไม่ต้องหรอกเรามาแบบทำบ้านทำอะไรดีกว่ามันก็ไม่ได้แบบเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรอะไรอย่างนั้นอ่ะเราไม่ได้ต้องการแบบจะแบบโอ้โหแบบจัดงานแล้วก็มันคนเรามันไม่ได้อยู่กันแค่นั้นอ่ะมันจริงๆมันอยู่กันที่คน2คนแต่ตอนนี้ต้องยอมรับอย่างนึงเขาบอกคอนโดตอนนี้คนเมียนมาย้ายมาอยู่เมืองไทยกันเกือบหมดแล้วเยอะๆกันเยอะแต่แฟนนางมาตั้งแต่แรกๆใช่เขาเกิดจริงๆเขาเกิดที่นี่ด้วยเขาเกิดเมืองไทยด้วยใช่ค่ะแล้วเขาไปทำงานที่นิวยอร์กใช่เขาไปทำงานที่เขาแล้วเขาก็เรียนที่นี่เขาเรียนที่นี่ยันโรงเรียนภาษาไทยได้แต่แฟนตัวเองได้โอ้พูดเป็นภาษาไทยด้วยกันตลอดจะแบบเขาจะเรียนที่นี่เหมือนแต่เขาเรียนอินเตอร์เขาก็คือแบบเพื่อนก็คือมีเพื่อนไทยนั่นแหละก็คือคนไทยใช่ก็เหมือนคนไทยอ่ะสิ่งหนึ่งที่ทำให้นางดูดีต้องยอมรับทายาทปีนี้อายุเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะ45แล้วค่ะตอนพฤศจิกายนพวกเรามาถึงกระดาษนั้นกันแล้วนะจริงๆมาคุยกันต่ออายุ45ไม่คิดจะมีลูกมันเลยจุดแล้วอ่ะมดดำไม่อยากมีแล้วเนาะมันรู้สึกว่าอยู่2คนก็มีความสุขแล้วเขาไม่อยากมีหรอจริงๆเราอะเคยอยากมีนะแต่เขายังไม่อยากมีแล้วตอนมีช่วงหนึ่งเขาก็อยากมีแล้วก็ไม่อยากมีแล้วไม่อยากมีแล้วตอนนั้นเราก็แต่เราเก็บไข่ไว้แล้วแต่เราก็แบบยังแบบเหมือนกระติดงานด้วยแล้วก็แบบจะยังไงดีจะมีหรือไม่มีจนตอนนี้มันเหมือนข้ามจุดไปละแล้วเราก็เอนจอยกับเรามีลูกเป็นน้องชิวาว่าก็คือมันก็คือเหมือนลูกอะไรอย่างนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นยกเว้นถ้าเกิดจะมาเองหรือว่าอะไรก็ปล่อยไปค่ะเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่ตอนที่เราโฟกัสจริงๆนะอายุ40กว่าซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เห็นไหมคาเดียเป็นคนที่หุ่นดีหมดเลยเพราะอย่างที่บอกว่าเฮ้ยมันเคยป่วยตอนเป็นโรคหมอนรองกระดูกมันทรมานไหมตอนที่ป่วยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทคือคาเดียเป็นเร็วด้วยดาด้าแบบเป็นตั้งแต่30ต้นๆก่อน35ตอนนั้นน่ะก็คือเหมือนพอร่างกายเราเปลี่ยนแล้วก็น้ำหนักโอเวอร์ไซส์เหมือนกันแล้วก็อันนั้นคือปัญหาแล้วเราเป็นเด็กเต้นจบเต้นมาเรากระโดดเราพาเดินเราขึ้นเราหมุนขึ้นโทรแบบ16รอบอะไรอย่างนั้นน่ะด้วยความที่เราใช้ร่างหนักเราเคยตกม้าตอนถ่ายละครเรื่องนึงแล้วก็มันด้วยหลายๆอย่างพอเป็นแล้วมันทรมานตอนนั้นก็ทรมานระดับนึงแล้วนะมันก็คือมันปวดมากแล้วก็พอมา37 38เนี่ยมีช่วงที่เราขึ้นหนักๆตอนกระเช้าสีดาอันนั้นก็เป็นหนักมากแล้วมันเคลื่อนไปทับเส้นประสาทเดินเจ็บเลยคือมันนั่งไม่ได้อ่ะมันนั่ง5นาทียังไม่ได้แล้วก็มาเป็นที่คอด้วยมันก็เลยเหมือนชาไปครึ่งตัวแล้วปวดแบบ fatigue pain แบบมันปวดทรมานมากเลยแล้วก็กลายเป็นโรคปลายประสาทอักเสบแบบเหมือนมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันเซนซิทีฟอ่ะแล้วก็คือพอตอนที่เราอายุประมาณนี้แล้วคุณหมอเขาก็จะตัดความสงสัยว่ามันสโตรกหรือเปล่าเพราะอายุเรามันก็แบบเหมือนมัน40แล้วมันก็ต้องเช็คอ่ะปรากฏตัดไปก็เลยรู้ว่าเป็นอันนี้แน่ๆแล้วก็เลยกลับมาดูแลย้อนกลับมาดูแลสุขภาพด้วยการที่ว่าคือน้ำหนักเกินมันก็โหลดหลังอยู่แล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าการปรับการกินที่เป็นการเลือกกินที่ดีอ่ะมันดีต่อสุขภาพช่วยไม่ตรวจร่างกายประจำปีแต่ละปีนี้สุขภาพเราดีขึ้นค่าต่างๆของเราดีขึ้นบวกกับพอเราไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เลยมันเลยกลายเป็นว่าแบบทุกอย่างมันดีมันเฟรชแล้วงานก็ดีสินห้าครบมันแบบชีวิตมันชีวิตมันดีขึ้นน่ะแบบมันสดชื่นจริงๆเวลาที่มันเป็นเนี่ยมันหนักมันชาถึงขนาดว่าแรงจะพูดเรายังไม่มีเลยใช่เพราะว่ามันตรงคอตรงอะไรแรงจะพูดไม่มีมันชาไปครึ่งตัวแล้วมันจะเป็นฟาทีกเพนคือมันเจ็บแบบเหมือนมีอะไรมาทิ่มแบบหนักๆแบบเหมือนโดนเข็มแบบทรมานร้อยแบบเจ็บลึกขนาดนั้นนะไม่โอเคละชีวิตมันเปลี่ยนไปคือนาฬิกาชีวิตเราต้องเริ่มเปลี่ยนก่อนเลยถูกต้องไหมใช่นาฬิกาชีวิตวันนี้ตัวเองนอนกี่โมงแล้วแต่นะอย่างแบบถ้าเราต้องทำงานดึกเรานอนดึกเราก็จะตื่นสายแต่ถ้าเราจะต้องตื่นเช้ากลับมาเป็นระบบละครที่เราจะต้องเช้ามากเราก็จะค่อยๆปรับกลับมาตื่นเช้าเพราะอย่างสืบสันดานที่ถ่ายบางทีมีออนไนท์เราก็ต้องปรับเวลาไปเป็นอย่างนั้นมันเหมือนงานพวกเราบางทีมันต้องดูเวลาไม่ได้มันดูเวลาไม่ได้คิดถึงดีได้มาเจอเมาท์มอยท่านผู้ชมครับเผยเคล็ดลับป้องกันแน่นอนวันนี้โรคเกี่ยวกับดวงตาทั้ง5โรคค่ะรวมถึงโรคตาแดงด้วยนะ มันกำลังเป็นภัยเงียบที่มากับน้ำท่วมโรคตาแดงเนี่ยวันนี้คนไทยกำลังเสี่ยงอะไรเกี่ยวกับดวงตาบ้างส
ซึ่งเป็น5โรคที่คนไทยกำลังเผชิญเดี๋ยวช่วงหน้าจากโรงพยาบาลจักษุกรุงเทพมาเยี่ยมรายการแฉฮะค่ะก่อนครับสิ่งนึงเราหวงมากที่สุดในชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งที่เราหวงที่สุดคือใช่สำคัญด้วยดวงตาเพราะฉะนั้นเราต้องคอยดูแลแล้วก็คอยรักษาต้องคอยป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายใดๆต่อดวงตาของเราเลยฮะแต่ถ้าวันหนึ่งเอาจริงนะเราก็ไม่รู้หรอกเบาหวานขื่นตาโรคนู้นโรคนี้มันมีโรคร้ายที่เกี่ยวกับดวงตาเราจะมีทางแก้ไขยังไงวันนี้ขอต้อนรับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์วงทองศรีประธานกรรมบริหารผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลจักษุกรุงเทพอธิบายให้เราฟังสวัสดีฮะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะอย่างที่บอกวันนี้ต้องยอมรับนะฮะทุกวันนี้ต้องถามตัวเองกันเลยว่าตรวจสุขภาพตากันล่าสุดเมื่อไหร่ส่วนใหญ่คนจะไปตรวจร่างกายยอมรับตรงๆความสำคัญไม่เคยตรวจใช่นานๆทีอ่ะคุณหมอก็เหมือนไปรับไปตรวจร่างกายก็นิดๆหน่อยๆไม่ได้แบบเน้นโฟกัสในการตรวจเป็นเรื่องแปลกเขาบอกว่าวันนี้เราตรวจสุขภาพได้เราตรวจน้ำตาลได้เราตรวจนู่นนี่คำถามคือคนไทยอ่ะตรวจสุขภาพตากันบ้างหรือเปล่าตอบไม่ได้เลยคือจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ตระหนักมากขึ้นตรวจสุขภาพร่างกายมากขึ้นแต่ว่าหลายคนก็ลืมลืมตรวจดวงตาใช่เพราะว่าจริงๆเราใช้ตาเราทุกวันเราก็รู้สึกว่าเราตื่นมาเราก็มองเห็นดีเรามาทำงานอัดรายการเราก็ใช้งานของเราได้เราไม่เดือดร้อนอะไรนะครับแต่เราไม่รู้บางครั้งเราก็มีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่เหมือนระเบิดเวลาพร้อมที่จะระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้เราเคยได้ยินไหมครับเพื่อนเราอยู่วันดีคืนดีตื่นมามองไม่เห็นแล้วไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าน่าจะมาเร็วกว่านี้มันอยู่มันอยู่ตรงนี้มาหลายปีแล้วหรือจริงๆมันมีทรายบอกเขตแต่เราก็มองข้ามมันไปใช่ถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับอย่างที่เราจริงบางคนบอกเลยมันมีทรายบอกเขตมาไหมมันมีมานานแล้วล่ะแต่บางทีคนมองข้ามมันจริงไหมฮะที่คนไทยอ่ะมักจะรอให้ตามีปัญหาก่อนนอนตื่นมาแล้วตาพร่าหรือจู่ๆเป็นจุดดำลอยไปลอยมาหรือดวงตาเริ่มคุณขาวจึงค่อยมาหาจักษุแพทย์กันอันนี้เป็นเรื่องจริงครับคือเราเห็นคนไข้จำนวนมากอย่างที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังไปว่าคือวันจริงๆเราพอจะทำนายโรคได้ว่าไอ้ตัวนี้มันอยู่ตรงนี้มานานถ้ามาเจอเราเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยเราเอาเลเซอร์หรือเครื่องมือบางอย่างเนี่ยยิงเลเซอร์ให้ป้องกันวันนี้ไม่เกิดอาการนี้อย่างเช่นโรคประจอประสาทตาหลุดลอกนะครับหรือว่าอย่างเช่นมีเบาหวานขึ้นไปที่ตาและเส้นเลือดมันพร้อมที่จะแตกนะครับไม่มีอาการมีอาการตอนนี้มันแตกเลือดเต็มตาข้างในเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมไม่ต้องเชื่อว่าท่านที่ดูแฉอยู่เนี่ยส่วนใหญ่นะ35ขึ้น35หรือวันนี้40กันละคนไทยตอนนี้โดยเฉลี่ยนะฮะช่วงอายุ40ปีเนี่ยติดจอกันเยอะดูตลอดทั้งวันตั้งแต่ตื่นเอาง่ายยิ่งอายุอย่างพวกเรา30 40กว่าเนี่ยยิ่งติดมากกว่าเด็กอีกแต่เราไม่รู้ตัวเองถูกต้องไหมฮะมันเลยมันก็เลยมีโรคตามมากันเยอะขึ้นอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมครับหมอจริงครับคือสมัยก่อนเนี่ยเราก็ไม่มีมือถือที่ใช้แบบนี้ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มี iPadอย่าว่าแต่คนที่อายุ 35-40 ขึ้นเลยเดี๋ยวนี้เด็กเล็กๆลูกเราหลานเราเลี้ยงด้วยอะไรฮะเลี้ยงด้วยมือถือเลี้ยงด้วย iPad เขาก็จะเงียบๆเล่นของเขาไปจริงเราสังเกตกันดีๆนะรุ่นพวกเรากว่าจะใส่แว่นกันนานแก่แต่รุ่นเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้เด็กๆใส่แว่นกันหมดแล้วใส่แล้วก็ใส่เร็วไม่เป็นไรระดับสายตาขึ้นสมัยก่อนเจอเพื่อนสั้น 4-500 เราก็หูสั้นเยอะจังเดี๋ยวนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี้หลักพันเป็นเรื่องปกติถูกต้อง 1,200 เยอะมากเราลืมไปนะสมัยพวกเราอ่ะสมมติคนเจน Y อ่ะคนเจน Y จริงแล้วกว่าจะเราจะใส่แว่นกันน่ะต้อง 35-40 เราถึงจะใส่กันถูกต้องมั้ยใช่ครับเดี๋ยวนี้เด็กใส่กันตั้งแต่ยังไม่10ขวบก็เยอะเยอะฮะวันนี้เรามาทํากันดีกว่าว่าขนาดนี้นะฮะประเทศไทยของเราเนี่ยกําลังเผชิญกับโรคตาผู้สูงอายุเราเองก็ไม่ใกล้ก็ใกล้เคียงแล้วกับผู้สูงอายุถูกต้องไหมฮะตอนนี้มี5โรคหลักๆอ่ะอันดับแรกเราจะได้ยินกันตลอดต้อกระจกค่ะอาการต้อกระจกเนี่ยขอบอกเลยขออนุญาตเล่าอาการก่อนแล้วกันถ้าคุณเป็นอยู่อย่างนี้เดี๋ยวคุณหมอจะมาเป็นคนบอกว่าวิธีแก้ไขเป็นยังไงครับต้อกระจกถ้าอาการแรกๆเนี่ยตาเราจะมัวจะเห็นเป็นภาพซ้อนคุณเป็นหรือเปล่าเห็นเป็นภาพซ้อนสู้แสงเนี่ยไม่ค่อยได้เกิดจากเลนตาเนี่ยคุณสามารถรักษาได้ด้วยการ
การรักษามีหลายวิธีครับการผ่าตัดเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดถ้าเป็นท่อกระจกนะครับแต่ว่าการผ่าตัดก็ยังมีหลายวิธีมันเกิดจากอะไรก่อนหมอท่อกระจกมันมีหลายสาเหตุแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยมันมาตามอายุที่เมื่อกี้บอกนะครับพอบ้านเราเนี่ยมันเข้าสู่สังคมสูงอายุแล้วโรคตาเนี่ยมันมากับอายุสมัยก่อนเนี่ยหมอตาเนี่ยคนไข้สัก 70-80% เนี่ยจะเป็นคนสูงอายุสูงวัยตั้งแต่40 50 60ไม่ค่อยมีเด็กๆแต่พอเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคคอมพิวเตอร์มันก็เลยกลายเป็นว่ามี2กลุ่มแล้วกลุ่มเด็กแล้วก็วัยกลางคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานแล้วก็ผู้ใหญ่ที่มีโรคมาตามอายุยิ่งเราอายุมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่เราจะมีความเสี่ยงเป็นโรคตาก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าสมมติคุณเป็นอาการที่มานำบอกต้อกระจกเนี่ยวิธีการรักษามีรักษาให้หายแล้วมีรักษาให้หายต้อกระจกโชคดีอยู่อย่างนึงเป็นโรคที่รักษาหายแต่ไม่ควรปล่อยจนมันเลยจุดหนึ่งไปที่มันจะเกิดภาวะแทรกซ้อนอันนั้นอาจจะไม่หายหรือว่าเกิดผลข้างเคียงตามมาที่ไม่ค่อยดีคำตอบคือก็ต้องรีบมาหาหมอก่อนจริงๆแล้วมาตรวจตาประจำปีเนี่ยถ้าเจอบางครั้งถ้ายังไม่เยอะหมอก็จะบอกว่ายังไม่ต้องทำอะไรให้สังเกตอาการไปก่อนถ้ามีอาการแบบนี้แบบนี้ก็กลับมาแล้วก็มาตรวจเป็นระยะพอไปถึงจุดหนึ่งที่จำเป็นจะต้องทำการรักษาหมอก็จะบอกว่าอ่ะถึงจุดนี้แหละเหมาะสมแล้วที่จะรักษาเราจะชั่งน้ำหนักระหว่างความเสี่ยงกับผลที่จะได้รับว่าอันไหนดีที่สุดให้กับคนไข้ขนาดเดียวกันโรคอันดับ2ไม่คิดต้อกระจกใช่ไหมต้อหินอันนี้น่ากลัวเนาะโรคนี้ปัญหาคือคนไข้จะไม่รู้ว่าเป็นด้วยใช่ฮะมันอาการจะเป็นยังไงมันไม่ออกอาการเมื่อกี้ว่าต้อกระจกเนี่ยมันน่ากลัวแล้วนะเวลามันเป็นเยอะๆมันทำให้มองไม่เห็นแต่โชคดีตรงที่ว่าพอมารักษามันยังกลับมามองเห็นได้ต้อหินน่ากลัวกว่ายังไงเพราะว่าคนเนี่ยจะไม่มีอาการบางทีเป็นมาแล้ว5ปี10ปีเนี่ยยังไม่ค่อยรู้ตัวลานสายตามันค่อยๆแคบลงแคบลงโดยเฉพาะชนิดที่มันไม่เจ็บไม่ปวดเนี่ยพอเรารู้ตัวเนี่ยลานสายตาจะเหลือสัก 5% ไม่ถึงแล้วเราถึงจะเริ่มรู้สึกว่าเรามีอาการพอมาถึงตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเส้นประสาทที่มันเสียไปแล้วแล้วไม่มีวันเอากลับมาคืนได้มาหาหมอช่วงไหนถ้ามาหาแล้วเหลือ50เราจะพยายามคีปให้อยู่ที่50แต่มันจะไม่ดีขึ้นกว่านั้นแต่มันจะไม่ดีขึ้นแต่ถ้ามาตอนที่เหลือ5ล่ะมันจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแล้วถ้าเหลือสักหน่อยเลยนี่ถ้าเหลือ1ล่ะมีครับมีก็คือจนมองไม่เห็นจนมองไม่เห็นมันทำให้ตาบอดได้มั้ยสำหรับโรคต้อหินเยอะมากเยอะมากที่แบบมาตอนที่มันเลยจุดที่จะรักษาไปแล้วเอาง่ายๆคนที่มีความดันสูงเอาจริงนะคนที่ถูกต้องมั้ยฮะที่มาพูดความดันลูกตาด้วยคือความดันเนี่ยความดันสูงทั้งหลายเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนที่ชอบปวดไมเกรน anyway อะไรก็แล้วแต่เนี่ยโรคต้อหินเนี่ยมันเกิดจากความดันในลูกตาสูงถูกต้องครับความดันในลูกตาเนี่ยสูงจนทำลายประสาทตาเพราะฉะนั้นเมื่อไปทำลายประสาทตาปุ๊บมันก็จะทำให้สูญเสียลานสายตาโดยอาการคือจะมองเห็นจำกัดวงแคบมันก็จะสิ่งที่เราเมื่อก่อนเราคือจะมองกว้างถูกต้องไหมฮะใช่ฮะมันจะเริ่มแคบลง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 เพราะฉะนั้นไอ้เนี้ยที่น่ากลัวความน่ากลัวมันคือมีโอกาสเสี่ยงบอดถาวรได้ใช่เมื่อกี้ที่คุณผู้ดำพูดอะถูกมันค่อยๆแคบลงแคบลงแคบลงมันเสียมาจากข้างๆไงแต่ว่าตรงกลางเป็นจุดที่เราใช้มองเยอะที่สุดเราก็เลยไม่รู้สึกต่างกับโรคบางโรคที่มันเริ่มเป็นนิดนึงมันเริ่มจากตรงกลางเราจะเจอก่อนอันนี้จะไม่ค่อยเป็นไรใช่มันจนมาเหลือนิดเดียวแล้วก็ใกล้จะหมดไปแล้วค่ะทีนี้วิธีการรักษาสำหรับโรคต้อหินรักษายังไงบ้างครับจริงๆวิธีรักษาเนี่ยรักษาได้หลายวิธีแต่จะบอกว่าที่ดีกว่าการรักษาคือการป้องกันคือมาตรวจประจำปีใช่แล้วก็คือเราอยากเห็นตอนที่คุณเริ่มเหลือสายตาสัก 95% แล้วเราก็รักษาให้คุณ 95% แล้วอยู่ไปอย่างนั้นก็แปลว่าเราใช้ชีวิตได้ปกติเราไม่อยากเจอคนไข้ที่เหลือแค่ 1% 5% เราไม่รู้จะช่วยยังไงพลาดนิดเดียวจาก1กลายเป็น0ก็คือหมดส่วนใหญ่ต้อหินมันเกิดกับคนอายุเท่าไหร่ประมาณ40ปีขึ้นไปก็รุ่นเราพวกเราก็จะอยู่ประมาณ40ปีแล้วเดี๋ยวนี้เด็กลงตาเนี่ยชอบเป็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่าแบบ60อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังๆเริ่มแบบ40ก็มาหาหมอแล้วถ้าเป็นอันที่พูดเนี่ยจะยังคงเป็น40ขึ้นแต่มันจะมีโรคต้อหินในเด็กที่เป็นได้ตั้งแต่เป็นได้ตั้งแต่เกิดเกิดมาเป็นต้อหินลูกตาขาวจั่วเลยอันนี้น่าลำบากกว่าอีกของผู้ใหญ่อีกเพราะว่าการรักษายากกว่าอีกเพราะฉะนั้นในเด็กก็ต้องตรวจเหมือนกันถ้าเกิดบางคนที่เขามาแล้วเขาเป็นหนักแล้วขั้นตอนในการรักษาต้องรักษายังไงสำหรับโรคต้อหินถ้าเป็นหนักแล้วมันก็จะอันดับแรกคือต้องเอาความดันลูกตาลงมาเหมือนรักษาความดันเลือดอย่างนี้แหละก็กินยาความดันหยอดยาส่วนใหญ่จะเป็นยาหยอดนะครับของตาแล้วก็มียาทานบ้างถ้ายังไม่ดีอีกหรือว่าควบคุมความดันไม่ได้มันจะเสียมากขึ้นเรารู้แล้วมันจะเสียมากขึ้นผ่าตัดแก้ไขเลยผ่าตัดเพื่อระบายน้ำออกถ้ายังไม่ดีอีกผ่าตัดต่อท่อ
มีหลายวิธีแต่ว่าเพราะฉะนั้นเอาจริงยากเริ่มจากความดันเนี่ยแหละมันก็สำคัญความดันที่เราวัดกันเนี่ยป้องกันได้ดีกว่าใช่เพราะมันอาจจะมีเอฟเฟกต์มาถึงตรงถึงตามันมีหมดถูกต้องไหมหมอมันเอฟเฟกต์ถึงกันหมดใช่ครับแล้วมันก็เป็นกรรมพันธุ์ด้วยนะต้อหินเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นในครอบครัวเดียวกันถ้าพ่อแม่เป็นถ้ามีพ่อแม่เป็นต้อหินต้องตระหนักต้องรู้ว่าตัวเองมีความเสี่ยงแล้วเราป้องกันต้องมาตรวจจะไม่ให้เป็นต้อหินมาตรวจฮะแล้วถ้าเราเห็นก่อนบางทีเราเห็นตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยว่าความดันมันเริ่มไม่นิ่งหรือความดันยังไม่ทันขึ้นแต่ตัวขั้วประสาทตามันเริ่มมีเอฟเฟกต์ให้เราเห็นมันมีเครื่องมือตรวจพิเศษที่มันละเอียดเนี่ยจะดีเทคได้เร็วเราก็จะเริ่มให้ยาตั้งแต่เนิ่นๆเห็นไหมว่าเอาจริงไม่ใช่เราอย่าประมาทสำคัญมากบางทีคิดว่าแค่รอวันนึงเรามองเริ่มไม่เห็นสายตาสั้นสายตาเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วนะไม่ได้นะมันมีโรคอะไรที่เกิดขึ้นมามากมายท่านผู้ชมฮะอีกหนึ่งโรคคือเอาง่ายๆเราเล่นโทรศัพท์จอมันยังแตกได้จอมันยังเสียได้เขาบอกจอประสาทตาเนี่ยมีโอกาสเสื่อม อันนี้เกิดจากอะไรไหมฮะมันมีภาวะเสื่อมบริเวณจุดภาพชัดอยู่กลางจอตาเลยอาการเนี่ยจะเป็นเหมือนส่วนกลางเนี่ยมันจะมัวลงตาจะมัวลงเห็นภาพปิดเบี้ยวบ้างเห็นจุดดำกลางภาพบ้างณตอนนี้อาการของโรคจอประสาทตาเสื่อมเป็นยังไงบ้างฮะคือต้องบอกว่าโรคจอประสาทตาเสื่อมเป็นอีกโรคนึงที่มากับอายุยิ่งเรามีอายุยืนยาวมากเท่าไหร่ยิ่งบ้านเราเข้าสู่สังคมสูงอายุมากเท่าไหร่มันยิ่งมีโอกาสเป็นโรคนี้มากเท่านั้นเริ่มมันสตาร์ทเท่าไหร่หมอเป็นได้ตั้งแต่50ขึ้นไปอ๋อหนูยังไม่เป็นครับแล้วก็60 70ก็จะมากขึ้นแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยโรคนี้ที่พูดบอกจอประสาทตาเสื่อมซึ่งหลายคนยังไม่รู้จักเนี่ยเป็นสาเหตุของโรคตาบอดที่เยอะที่สุดในโรคนึงจนกระทั่งเขากำหนดวันอยู่วันนึงที่เพิ่งผ่านมาไม่นานวันจอประสาทตาโรคนะครับเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับโรคจอประสาทตามากๆเพราะว่าบอดไปแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวไม่เจ็บไม่ปวดมีเส้นเลือดซ่อนอยู่ในนั้นแล้วก็ไปทำลายแล้วก็พอมาถึงก็เรียบร้อยละมันเหลือการมองเห็นแค่ 10% 5% มันเกิดจากอะไรความแก่เหรอใช่มันเป็นความเสื่อมชนิดหนึ่งใช้คำว่าความเสื่อมไม่ใช่ความแก่มันก็จะพบบ่อยในคนที่อาจจะมีความเสี่ยงในบางอย่างสูบบุหรี่บางเชื้อชาติอะไรอย่างเงี้ยโรคประจำตัวบางชนิดซึ่งอย่างที่บอกโรคพวกเนี้ยข้อเสียคือมันไม่มีอาการแล้วมันก็ค่อยเป็นค่อยไปพอมันเป็นแบบเนี้ยคนก็ไม่ค่อยตระหนักถ้ามันพึบเลยเนี่ยคนจะเอ้ยเออใช่แต่ถ้าจะค่อยๆเป็นค่อยไปไม่ค่อยรู้สึกเอ๊ะมันมัวไปทีละนิดอ่ะแต่ถ้าเกิดเราบางทีบอกอาการ3ปี5ปีด้วยซ้ำไปถูกต้องถ้าเราตรวจตาเป็นประจำทุกปีเจอเราจะเจอใช่ไหมอันนี้เจอเร็วเลยครับต้องเจออันนี้ถ้าตรวจสกรีนนิ่งแบบชนิดละเอียดนะครับต้องเป็นที่มีเครื่องมือเฉพาะทางที่มันตรวจละเอียดได้นะครับถ้าทั่วๆไปวัดสายตาเฉยๆไม่รู้หมอแต่ถ้ามีเครื่องสแกนดีๆเนี่ยเห็นหมอการตรวจสายตาทีโอเคส่วนสุขภาพเรารู้แล้วต้องเตรียมเป็นหลักหมื่นถูกต้องไหมตรวจสุขภาพตาทีมันต้องเตรียมเป็นเท่าไหร่แพงไหมครับเตรียมเงินเท่าไหร่จริงๆแล้วตรวจสุขภาพตามันขึ้นกับว่าตรวจละเอียดแค่ไหนละเอียดสมมติถ้าละเอียดละเอียดก็เป็นหลักหมื่นเหมือนกันนะมันอยู่ที่กี่หมื่นประมาณละเอียดเอาแค่ประมาณหมื่นนึงก็อยู่แล้วครับหมื่นนึงก็อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้มีโรคอะไรมันไม่ใช่สี่ห้าหมื่นอย่างนั้นนะไม่เราตรวจคัดกรองเฉยๆคือเครื่องมือพวกนี้ละเอียดก็จริงแต่ว่าจริงๆค่าตรวจไม่ได้ถึงไม่ราคาแต่มันก็ดีกว่าตาเป็นอะไรไปจริงซึ่งจริงๆแล้วเอาง่ายๆไอ้โรคจอประสาทเสื่อมเนี่ยตอนนี้การรักษามันยังรักษาไม่ได้แต่มันชะลอได้ชะลอได้มันชะลอได้ด้วยการยาตรวจตาเป็นประจำจริงๆพอเจอเนี่ยมันจะมียาบางชนิดมีการยิงเลเซอร์บางอย่างที่มันช่วยเมื่อกี้บอกว่าการตรวจเนี่ยทั้งหมดเลยของตาเนี่ยหลักหนึ่งไม่เกินหลักหมื่นแต่เวลาเป็นจอประสาทตาเป็นโรคแรงๆรักษาเนี่ยหลักหลายแสนใช่โอ้เวลารักษาซึ่งมันเป็นแสนหลักหลายแสนด้วยฮะตรวจดีกว่าป้องกันดีกว่าหมอประกันไม่ออกหรอบางโรคก็ได้บางโรคก็ไม่ได้บางโรคก็ได้บางโรคประกันออกไม่ได้เธอไปเช็คซิเดี๋ยวเช็คให้กันเลยอันนี้น่าสนใจว่าประกันออกไหมวะฟังแล้วหน่อยเองเลยอีกหนึ่งโรคคำว่าเบาหวานเบาหวานมันมากับอายุอ่ะครับเบาหวานขึ้นตาแต่วันนี้เราจะเห็นไม่เคยเห็นนะคนเบาหวานขึ้นตาแล้วตาบอดเคยเห็นนะจริงๆมันจะต้องกินยาแก้เบาหวานลดเบาหวานปรากฏว่าภาวะเบาหวานขึ้นจอตาเนี่ยณตอนนี้มันเกิดจากคนที่มีภาวะเป็นโรคเบาหวานต้องไหมฮะหรือระดับน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะตัวที่คนไทยไม่รู้ตัวเองด้วยครับคือเป็นยังไงฮะอาการเหล่านี้เป็นอย่างเงี้ยมันเป็นโรค NCD นะที่เรารู้กันเยอะๆเนี่ยเบาหวานความดันพวกนี้เดี๋ยวนี้เป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆยิ่งคนเป็นเบาหวานเยอะขึ้นมากเท่าไหร่เบาหวานเข้าตาก็จะมากขึ้นเท่านั้นแล้วเดี๋ยวนี้คนเป็นเบาหวานเริ่มอายุน้อยลงเรื่อยๆจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตการพักผ่อนน้อยการกินที่ไม่ดีแล้วพอเราเป็นโรคเบาหวานแล้วเราก็ไม่ได้ดูแลให้ดีอีก
ยิ่งดูแลไม่ดีเท่าไหร่ยิ่งมีโอกาสที่จะเกิดเส้นเลือดผิดปกติในตามากเท่านั้นอีกแล้วค่อยเป็นค่อยไปไม่รู้ตัวรู้อีกทีนึงเส้นเลือดเต็มไปหมดพร้อมที่จะแตกพอเพื่อวันนี้คือดื้อแตกโผล่มองไม่เห็นถ้าเป็นไม่เยอะรักษาได้ตัดเลือดตัดวุ้นออกได้ก็ยังกลับมามองเห็นพอได้ไม่ได้ดีมากนะครับพอเห็นแต่ถ้าแบบเกิดเป็นพังผืดดึงจนจอประสาทตามันเป็นพังผืดหมดแล้วก็แทบจะทำอะไรไม่ได้คือเวลาที่แบบว่าความดันระดับน้ำตาลในเลือดมันสูงผิดปกติเนี่ยผนังหลอดเลือดฝอยเนี่ยมันก็จะเสื่อมทั่วร่างกายถูกต้องไหมถูกครับมันก็จะทำให้เลือดแล้วก็สารต่างๆเนี่ยรั่วออกมารวมทั้งหลอดเลือดที่จอตาเนี่ยแรกๆมันความน่ากลัวคือแรกๆมันจะไม่มีอาการไม่มีฮะมันไม่มีอาการเลยแต่ถ้าหากตรวจตาเนี่ยจะพบจุดเลือดออกถูกต้องไหมที่จอตาถูกครับถ้าสมมติเราไปตรวจสุขภาพตาเนี่ยมันจะพบเลยว่าเฮ้ยตอนเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นคุณไปวัดสายตาสายตาตาสายตายับไม่มีทางรู้ไม่รู้แต่ถ้าสมมติคุณเอ็กซเรย์สุขภาพตาตัวเนี้ยคุณจะเห็นเลยว่ามันจะมีจุดเลือดออกที่จอตาซึ่งคนควรเป็นเบาหวานเนี่ยเอาจริงนะฮะวันนี้คนไทยเอาถามจริงว่าคุณวัดน้ำตาลครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ถ้าคุณเป็นเบาหวานอย่างน้อยวันนี้คุณรีบไปตรวจกับจักษุแพทย์เถอะอย่างน้อยเป็นประจำปีละครั้งเถอะเพราะอะไรฮะเพื่อดูว่าภาวะเบาหวานมันขึ้นจอประสาทขึ้นหรือยังครับอันนี้คือความน่ากลัวถูกต้องไหมหมอจ๊ะถูกต้องครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราไปตรวจเร็วแล้วมันมีแค่เส้นเลือดผิดปกติเส้น2เส้นเรารู้ว่ามันจะงอกเงยต่อไปเนี่ยเราเอาเลเซอร์ไปยิงสกัดยิงเลเซอร์ไม่กี่พันบาทเองเอาไม่กี่พันบาทใช่แต่ถ้าเกิดมันลุกลามไปเป็นนั้นละหลายแสนเอาไม่อยู่ละไปยิงเลเซอร์ไม่กี่พันบาทอย่างน้อยมันสกัดไม่ให้ไปแตกถูกต้องไหมแต่ถ้าคุณไปรักษาเนี่ยมันหลักหลายละ 5-6 แสนบางทีเอาไม่อยู่ครับวันนี้จริงๆแล้วยังไม่รู้ว่าต้องเช็คอีกทีว่าประกันออกหรือเปล่าด้วยซ้ำไปแล้วถ้าภาวะเบาหวานมีความรุนแรงจนถึงขั้นถึงจอประสาทตาแล้วเนี่ยแพทย์จะวินิจฉัยให้รักษาด้วยยาแล้วก็การฉีดยาถูกต้องไหมจ๊ะถูกครับฉีดยาหรือไม่ก็ยิงเลเซอร์หรือไม่ก็มีผ่าตัดมีหลายวิธีเลยครับขึ้นกับความรุนแรงของโรคค่ะท่านผู้ชมฮะยังเหลืออีกสุดท้ายนึงอันนี้ภาวะที่เรารู้สึกว่าสายตายาวมาแล้วมาถ้าคุณมองภาพใกล้ๆไม่เห็นคือถ้ามองใกล้ๆไม่เห็นจะต้องอย่างนี้แล้วฉันว่าฉันเริ่มเป็นแล้วไม่แต่ถ้าแต่ตายาวอ่ะเดี๋ยวกลับมาเช็คร่วมเราทำรายการเริ่มแล้วนี่อยากจะเชื่อเลยอ่ะจากแฉดาราด่าดาราจนกลายเป็นแบบรายการสุขภาพอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะค่ะเดี๋ยวเพิ่งนอนมาเช็คอินสแตนเลย์ด้วยกันก่อนนี่เลยเพิ่งนอนทีเดียวนะฮะอันดับ5ใช่ไหมจริงๆสายตายาวอ่ะเป็นกันยังเราเริ่มเป็นระบายคนเป็นแล้วจริงๆมันจะเริ่มตั้งแต่40ป่ะเนาะ40ครับ40ปุ๊บมันมาทันทีมันเหมือนเรามันนัดกับชีวิตเราเอาไว้อ่ะคือเอาง่ายเวลามองภาพใกล้ๆไม่เห็นแต่มองภาพไกลๆได้ชัดเจนซึ่งคนส่วนใหญ่คิดว่าโรคสายตายาวเนี่ยจะมีเฉพาะคนเฒ่าคนแก่แต่เราลืมไปว่าอายุเราก็ไม่ได้น้อยแล้วถูกต้องมั้ยฮะแต่เขาบอกว่าเด็กๆก็สายตายาวได้ไม่สมัยไปเด็กๆก็สายตายาวได้ได้เกิดมาสายตายาวเลยก็มีแต่นั้นเป็นอีกชนิดนึงแต่ที่เราพูดถึงสายตายาวหลังอายุ40เนี่ยคนตั้งชื่อก็ตั้งซะน่าเกลียด นะครับเขาเรียกสายตายาวสูงอายุโอ้โหไม่รู้จะเรียกยังไงคือภาษาอังกฤษมันจะเป็นเรียกคนละเทอมเลยแต่พอเป็นภาษาไทยเนี่ยแปลซะเลยเพราะคนชอบสับสนก็เลยเรียกเกิน40ว่าสายตายาวสูงอายุนะครับเพราะว่ามันมาตามอายุมาตามนัดจริงๆหยุดก็ไม่ได้เบรกก็ไม่อยู่มาแน่นอนมาแน่นอนตามวัยตามวัยยิ่งตอนนี้คนอายุ40ก็เริ่มไปกันมากแล้วนะฮะแต่คงต้องคิดกันง่ายๆแต่แค่ว่าใส่แว่นเหรอฮะก็เอาง่ายๆคอนแทคเลนส์ก็จบง่ายๆก็แว่นคอนแทคเลนส์สายตายาวตามอายุก็เรียกตามอายุพอกว่าเนาะพอกว่าสูงอายุเนาะสายตายาวตามอายุคอนแทคเลนส์ก็ไม่ช่วยเท่าไหร่ช่วยได้บ้างนะครับส่วนใหญ่แว่นถ้าไม่แว่นก็อีกสักพักนึงเดี๋ยวนี้ก็จะมีเทคโนโลยีใหม่เลสิกก็ช่วยสายตายาวแบบอ้อมๆไม่พอใช้ได้ไม่ถึงกับดีมากแต่อันนี้ต้องเทสแล้วแต่คนบางคนก็ถือว่าใช้งานได้ดีเลยอีกวิธีนึงก็คือเปลี่ยนเลนส์ใส่เลนส์มัลติโฟกัลเพื่อรักษาสายตายาแต่อันนั้นแนะนำให้อายุเยอะสักนิดนึงต้องเท่าไหร่สัก50ขึ้นน่ะเพราะว่าฟังก์ชันมันจะลดลงแล้วใส่ที่แว่นหนาๆและที่แบบค่าสายตายาสูงๆแล้วเปลี่ยนเลนตาไปเลยปัจจุบันหรือว่ามันไม่สะดวกอาจารย์มาทำโรงพยาบาลเกี่ยวกับตาอย่างเดียวเลยใช่ครับเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางจักษุอาจารย์จริงๆแล้วอาจารย์อนันต์เนี่ยขอเรียกว่าอาจารย์อนันต์หรือกันนะดีกรีจบจากแพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็มาต่อด้านจักษุวิทยาซึ่งน้อยเมืองไทยมีคนที่จบจักษุวิทยานี้น้อยก็ยังถือว่าน้อยอยู่ครับแต่ก่อนน้อยมากตอนที่ผมจบเนี่ยมีไม่ถึง500คนตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นสักหลักพันสองพันคนก็ถือว่าน้อยก็คือทางด้านสายตาอาจารย์นี่ก็มาเรียนต่อที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจากนั้นก็ไปศึกษาต่อด้านกระจกตาแล้วก็การรักษาตาผิดปกติที่อเมริกาครับตอนนี้อาจารย์ไปเรียนศึกษาอะไรต่อ
ไปเรียนทางด้านการผ่าตัดรักษากระจกตาแล้วก็ผ่าตัดรักษาสายตาด้วยเลเซอร์ก็คือเลสิกปัจจุบันนี้แหละนะครับก็ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกระจกตาการปลูกถ่ายกระจกตาผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตาพวกนี้ใช่หมดจนในที่สุดอาจารย์ก็มาเปิดเป็นศูนย์รักษาสายตาเลเซอร์วิชั่นอ๋อครับใช่ถูกต้องไหม International LASIK Center นั่นแหละครับตอนนั้นนั่นคืออันแรกของอาจารย์เลยใช่20กว่าปีที่แล้ว20ปีที่แล้วจำได้ไหมที่เมื่อก่อนใครจะทำเลสิกใครจะทำอะไรต้องไปหาอาจารย์เพราะอาจารย์จะเป็นคนเดียวที่จะรักษาเกี่ยวกับเลเซอร์ให้ได้ดูแลคนไข้จนในที่สุดเป็นการเปิดโรงพยาบาลจักษุกรุงเทพครับที่ได้ยินว่าเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านดวงตาเลยถูกต้องครับทุกๆเรื่องที่เกี่ยวกับตาเลยครับค่ะและที่สำคัญคือความทันสมัยของที่นี่นะฮะเราได้ยินเขาว่า AI เยอะเขาบอกมนุษย์ทุกวันนี้ยังแม่นยำไม่เท่าหุ่นยนต์เลยจริงไหมอาจารย์ใช่ครับก็สังเกตแบบมีหุ่นยนต์ตั้งแต่ข้างหน้าประตูต้อนรับเลยทันสมัยทันสมัยเลยคือเราอยู่ในโลกของเทคโนโลยีโลกของนวัตกรรมอะไรที่เอามาช่วยทำงานให้มันเกิดความสะดวกเกิดความแม่นยำหุ่นยนต์นี้เขาก็สามารถตรวจวัดไข้ได้วัดความดันได้ซักประวัติยังได้เลยนะครับคุยไปคุยมาถามไปถามมาเขาโต้ตอบได้นะถ้าโรคง่ายๆบางทีเขาวินิจฉัยเบื้องต้นตัดโรคบางโรคให้เราได้นะครับอันนี้เป็นความสามารถของเขาใช่ครับวันนี้ AI เอามาผ่าตัดอาจารย์เอามาเริ่มมาไหมเรายังไม่ได้เอามาผ่าตัดแต่ว่าเราเอามาใช้เยอะมากในการวินิจฉัยจริงๆมันมีส่วนหนึ่งของการผ่าตัดด้วยแต่ว่าเมื่อกี้เครื่องไม้เครื่องมือที่บอกว่ามันช่วยสแกนตาเจอโรคเส้นเลือดที่อยู่ลึกๆที่ตาแม้กระทั่งหมอตาส่องเข้าไปแล้วยังมองไม่เห็นเนี่ย AI เครื่องมือพวกนี้เขาสแกนเห็นแล้วก็เขาเอามาอินทิเกรตกับพวกนี่แหละ AI ปัญญาประดิษฐ์ข้อมูลต่างๆที่เข้ามาแล้วเคสบางเคสที่ต้องผ่าตัดอย่างเช่นเครื่องมือผ่าตัดเลสิกของเราก็ใช้ในเรื่องของตัว AI ในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ช่วยให้การผ่าตัดมันได้ผลที่ดีขึ้นนะครับมีความแม่นยำมากขึ้นอย่างจริงๆนะพวกเราเองเนี่ยคนที่อยู่กับแสงมันนานไปถือว่าอยู่กับแสงนี้ทั้งวันเลยตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนมันจะอยู่แต่อย่างเงี้ยนึกออกมั้ยฮะจนวันนึงแม้กระทั่งเอาจริงอย่าว่าแต่พวกเราทุกคนที่อยู่กับจอมือถือเนาะอยู่กับจอคอมอยู่กับจอมือถือมันก็เหมือนกันนั่นแหละถูกต้องไหมครับวันนี้เขาบอกว่าให้เราแบ่งเวลาไปตรวจสุขภาพตาไว้เพื่อที่จะไม่ให้เสียใจภายหลังใช่ครับคือบางทีเราให้ความสำคัญกับเรื่องนู้นเรื่องนี้เต็มไปหมดเลยบางทีเราก็ยังอุตส่าห์ดีที่เราให้ความสำคัญกับสุขภาพแต่อย่าลืมสุขภาพตานะครับบางคนเนี่ยคือจะบอกว่าตาสำคัญแค่ไหนอะคุณมดดำลองจินตนาการว่าวันนี้ตื่นขึ้นมาแล้วอยู่ๆลืมขึ้นมาเอ๊ะทำไมเราลืมตาอยู่ป่ะทำไมเรามองอะไรไม่เห็นเราจะเดินลงบันไดเราเดินลงไม่ได้เราต้องเรียกคนมาช่วยจะกินข้าวเรามองไม่เห็นชีวิตลำบากไหมยังไม่ต้องพูดถึงความสวยงามการรับอรรถรสต่างๆนะหายไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของชีวิตเรามีคนไข้มากเลยที่เป็นโรคที่พูดมาเมื่อกี้แล้วคนไข้บอกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่มันสะท้อนให้เห็นว่าการมองไม่เห็นมันสำคัญขนาดท่านผู้ชมอีกครั้งฮะวันนี้เราไปตรวจสุขภาพได้เราแบ่งเงินเราอะเราเชื่อว่าอะมันไม่ถึงพันหมื่นหรอกถูกต้องไหมมันก็มีหลักพันก็ตรวจได้แล้วถูกต้องไหมครับวันนี้จริงๆแล้ววันนี้โรงพยาบาลจักษุกรุงเทพวันนี้คุณสแกน QR code ก็ไปนะฮะมาจากรายการแฉน่าจะมีโปรโมชั่นพิเศษนั่นแหละถูกต้องไหมฮะวันนี้คุณแอดแบงคอกอายฮอสพิทอลแอดแบงคอกอายฮอสพิทอลบอกมาจากรายการแฉนี่แหละแน่นอนน่าจะมีส่วนลดอยู่แล้วนะครับหรือตอนนี้โรงพยาบาลอยู่แถวไหนฮะอาจารย์โรงพยาบาลอยู่ตรงเรียบด่วนฮะเรียบด่วนเอกมัยครับผมวันนี้คุณโทรไปก็ได้นะครับโทร02-511-2111 02-511-2111 โรงพยาบาล Bangkok Eye Hospital หรือคุณสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้หลายๆคนที่มีปัญหาตาบางคนอยากจะไปตรวจสุขภาพตาปีละครั้งไม่คิดตัวเองตกใจเลยอยากไปเหมือนกันอยากไปตรวจสุขภาพตาแต่เกิดไปชีวิตไม่เคยตรวจสุขภาพตาเลยไม่ได้นะครับจริงต้องเริ่มตรวจแล้วใช่ตรวจแล้วจริงๆไม่เคยตรวจสุขภาพตาเลยตรวจสุขภาพอื่นเราเข้าโรงพยาบาลแล้วก็จะตรวจโรคตัวเรื่องสุขภาพตาเกิดมาไม่เคยตรวจเลยคุณหมออยากจะเชิญชวนทุกท่านว่ายังไงฮะคือผมต้องฝากไว้อย่างนี้นะครับกับทุกคนที่เป็นผู้ชมทางบ้านนะครับว่าดวงตาเนี่ยมันสำคัญนะครับตระหนักตั้งแต่ตอนที่มันยังใช้งานได้ดีอย่าไปรอตระหนักตอนที่มันมีอะไรแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกไปถ้ามันมีอะไรแล้วมันมักจะเป็นมากพอสมควรแล้วนะครับให้เวลากับตัวเองดูแลตัวเองนอกจากทานอาหารที่ดีพักผ่อนให้เพียงพอนะครับก็อย่าลืมไปตรวจสุขภาพตานะครับที่โรงพยาบาลจักษุกรุงเทพเนี่ยเรามีจักษุแพทย์ผู้ชำนาญทุกๆสาขาคือต้องบอกว่าจักษุแพทย์นี่ยังแบ่งนะครับแบ่งเป็นอีก10กว่าสาขาย่อยนะครับก็จะมีหมอทั้งด้านจอประสาทตาทั้งด้านกระจกตาทั้งด้านต้อกระจกทั้งด้านน้ำวุ้นตาทั้งด้านเยอะแยะไปหมดประสาทตาอะไรพวกนี้มีหมดเด็กก็มี
นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรที่เราสามารถที่จะดูแลให้ได้หมดแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยที่ช่วยในการดูแลทำให้ผลการรักษาออกมาเนี่ยจะเรียกว่าระดับมาตรฐานโลกเลยก็ได้นะครับแน่นอนวันนี้ระดับมาตรฐานโลกอยู่ที่โรงพยาบาลจักษุกรุงเทพนะฮะ Bangkok Eye Hospital วันนี้รับรองหลักพันหลักพันเนี่ยที่คุณจะไปเอ็กซเรย์ดวงตาคุณไปตรวจสุขภาพดวงตาคุณเฮ้ยบางทีอายุเรา40แล้วเนี่ยเกิดมาชีวิตยังไม่เคยตรวจเลยไม่เคยนี่ก็ไม่เคยขนาดเป็นพนักงานว่าความเข้าโรงพยาบาลเป็นยังไงยังไม่เคยตรวจนะฮะวันนี้ at Bangkok Eye Hospital นะฮะหรือ025112111ไปแล้วค่ะคุณหมอวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับมาเจอกันแชร์ใหม่พรุ่งนี้วันนี้ไปก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะ